เทสเทสเทสอ่าเข้าเสียงเข้า <laughs> ขอให้หลวงพี่ต้องทเทสเสียงเสมอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เข้าเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเข้าเครื่องนี้ก่อน <c oughs> แ๊บหนึ่งนะ Uh um's <clears throat> a crow <clears throat> <clears throat> อ๋อหลวงพี่ติดตั้งอันนี้อยู่แปบ๊บหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> อ้าวสวัสดียังเป็นทางการอันนี้มันบอกให้แชร์เสียงได้ไหมเนี่ยเทสหนึ่งสองสามได้อยู่เนาะถือถือง่ายกว่าหลวงพี่ดูสัญญาณเพราะมันมีอีกอันนึงเสียงไม่เข้าแล้วแล้ว สถานีท่านตำหนิมาว่าเอาเสียงไม่เข้าอันนี้อันนี้เข้าแล้วติดติดตรงนี้แล้วกันแบบหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งสองสามได้อ <c oughs> อ่ะได้อยู่ก็ลหลังจากเมื่อวันศุกร์ได้ทำโอโหสิกีกรมไปหลายคนอยากถามหลวงพี่เหลือเกินว่าโดนเอฟเฟกไหมโดน เพียงแต่ว่าการโดนเอฟเฟกในเรื่องของการ <c oughs> ทำเอโหสีกรรมอ,ะอ่ะมันก็มันก็ต้องรู้จักที่จะเอาออกหลวงพี่โดนฟี e d b a เยอะนะมหมายถึงว่าฟี e d b a ในเรื่องของพลังลบที่คุณโยมทั้งหลายนั้นเรียกว่าสะสมกันมามครั้งครั้งที่แล้วหลวงพี่เล่าเล่าเรื่องของอ เด็กคนหนึ่งที่ที่กลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมนั่นแหะแต่เดี๋ยววันนี้ก็ยังยังคงจะมีเรื่องราวที่ต้อง <c oughs> มาตอบคําถามโดยเฉพาะยิ่งเรื่องพระพระเนี่ยปวดใจเหลือเกินสําหรับเสาอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเนาะ,อะเอ๊ะไม่ใช่สิยี่สิบสองสิ เมื่อวันที่22นั้นก็เป็นช่วงของการที่เตรียมงานสำหรับที่จะหนึ่งอุโบสถสองในเรื่องของห้องน้ำของพระเนนแล้วก็ชีซึ่งเป็นห้องน้ำรวมก็ทำสองห้องเมื่อวานนี้วันที่23นั้นทางคณาจารย์ของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นก็เข้าเข้ามาเขาเรียกว่าทำลายเสาและ ก็ได้ได้ไปสองเสาแต่ที่คุณโยมเห็นไม่ใช่แค่นั้นนะจริงมันต้องทั้งเสาแต่คราวนี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านทำข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำข้างบนใหม่ก็จะต้องค่อยๆสลับแล้วก็ทำขึ้นไปทำขึ้นไปทำขึ้นไปเขาจะทำเป็นข้อ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 นั่นแหละทั้งหมดก็จนครบแล้วก็เหล่าพระเนนร่วมกันในเรื่องของการ วันนี้เมื่อวานนี้ทำทเขาเรียกว่าทําฐาน,นทั้งอิดทั้งปูนเลยผสมอะไรกันมิทเรียบร้อยเมื่อวานนี้หลวงพี่ก็เจอแต่เรื่องราวหนักๆแต่เช้าเลยอืคือหลังจากที่เข้ากรรมาฐานอยู่ในกุฏิเนี่ยเอาและกิ้หลวงพี่ต้องสั่งทรายครับนี่นู่นนั่นโอ้ยเนาะนั่นน่ะก็ <c oughs> ก็เลยต้องสั่งสายพอสั่ง้ายเสร็จปุ๊บหลวงพี่วันนี้น้องเน้นอยู่คงต้องขอให้ไปช่วยซื้ออุปกรณ์หน่อยก็ต้องไปเพราะถ้าหลวงพี่ไม่ไปก็ไม่มีใครไปก็เลยต้องไปพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่คือมันมันเป็นงานเร่งด่วนที่มามาแบบฟ้าผ่าเลยพอไปแต่ละที่ปุ๊บเจอแต่ตั้งแต่คุณโยมจำไหมนะวันวันไหนที่เราเริ่มสตาร์ทวัน แรกเรื่องของวันเนี่ยถ้าสตาร์ทแล้วมันมีอะไรติดขัดหรือมันมีบางอย่างที่เป็นอุปสรรคมันจะไม่ดีตลอดจริงๆวิธีแก้คือกลับมากลับมาที่ตั้งใหม่รอแป๊บหนึ่งแล้วค่อยออกไปแต่เมื่อวานนี้หลวงพี่ไม่มีเวลากลับหลวงพี่ก็เลยยังบอกกับไอ้โยมซึ่งเป็นสิทธวัดอ่ะหลวงพี่บอกทินเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยววันเนี้ยมันจะมีเรื่องราวที่เราสองคนจะต้องเจออุปสรรคและหงุดหงิด ตลอดทางจนกระทั่งกลับวัดไอเจ้านี้เขาก็ไม่เชื่อคุณโยมเชื่อไหมเริ่มตั้งแต่ออกจากวัดไปเลยไปเรื่อยๆตามถนนปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนขับรถแบบนุง่งนิงนุง่งแกะคือไม่สนใจโลกอะ่ะก็คือเอ <c oughs> คือถนนเนี่ยถ้าขับสี่สิบยังโอเคอันนี้ประมาณสักยี่สิบอ่ะแล้วก็โทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ดูไปแล้วก็ไม่ยอมให้แซงนะแล้วก็เห็นไหมลหลวงพี่ก็จะบอกเห็นไหมมันจะมีอย่างนี้แล้วไปเรื่อยเสร็ปุ๊บ จอดรถแบบไม่มีเหตุผลอ่านักศึกษาขับรถปาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตลอดทางแล้วก็เว้นช่องไฟสําหรับการการจอดรถเนี่ยคือเวอร์วัง <c oughs> คืออารมณ์ว่าข้างหน้าเ <c oughs> ตะตะก้อได้แต่เขาไม่ไปก็หลวงพี่ก็เลยบอกเห็นไหมใจเย็นๆทาใจไว้แล้วมันแข่งกับเวลาหลวงพี่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะมีอุปสรรคตลอดทางไปจนถึงเขาเรียกว่า ไทยวัสดุอ่าพอไปไทยวัสดุเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ก็ไปถามอ่าคือไปถามโยมท่านว่าไอ้ถ้าถ้าจะสั่งสั่งท่อตรงเนี้ยไปตรงไหนข้างในใช่ไหมเดี๋ยวหลวงพี่จะไปอ๋อไม่ใช่ค่ะต้องไปแผนกสวนค่ะแล้วมันกว้างมากหลวงพี่ไม่รู้หรอกรแผนกสวนมันอยู่ตรงไหนน้องพนักงานเอ่อก็หลวงพี่ไม่ได้ตาหนินะแต่ว่าไอ้เจ้าถิ่นเนี่ยหลวงพี่ รู้ไหมผนแผนกสวนด้วยแกลองไปถามเขาสิพออ๋อตรงเขียวๆค่ะก็เดินไปเสร็จปุ๊บอันนี้กระบนใหญ่เลยทําไมเขาไม่ต้อนรับเลยเนี่ยต้องให้เออะไรนะคนซื้อต้องไปเดินหาเองพอไปถึงอตรงตรงอะไรนะอตรงผนแผนกสวนหลวงพี่ก็บอกอาหลวงพี่ต้องการท่อขนาะดนี้ข้อต่อข้องออะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บเออต้องไปตรงนู้นค่ะหมายถึงว่า ต้องไปตรงตรงรแผนกท่อต้องไปในแผนกปลาปลาค่ะไอไอเจ้าถิ่นเขาก็วยวายเลยไหนเอา้าก็ไหนทางนู้นบอกให้มาตรงนี้เอาตรงนี้โยนกลับไปตรงนู้นเ,เสร็จปุ๊บเออเสร็จปุ๊บเ,เ,เนี่ยเหมือนกับเหมือนกับมีความไม่พอใจซึ่งกันและกันหลวงพี่ก็เลยต้องห้ามท้าอกไม่เป็นไรคุณโยมเดี๋ยวหลวงพี่เดินไปเองก็เดินหากันสองคนจนกระทั่งเจอ,จเ,จอเจอฝ่ายเออเขาเรียกเจอแผนกท่อน้ําปรากฏว่า ของที่สั่งใบเนี่ยมันขาดอยู่อันเดียวก็คือ,เ,อเขาเรียกสามทางขนาดสามนิ้วปรากฏว่าไทยวัสดุไม่มีหลืพี่ก็เลยต้องบอกว่า,า <c oughs> ถ้าไม่มีคงไม่เอาทั้งหมดเพราะว่ามันต้องมัดรถคือจริงเหตุมันเริ่มจากอะไรนะเอารถไปรับเอาเขาเรียกเอาเอารถไปขนของวัดเนี่ยจะมีรถตู้กับรถปิกอัพอันนี้อก็ รถปิกอัพปรากฏว่าถูกชิงไปก่อนเพื่อที่จะไปซื้อของไปซื้อต้นหญ้าเรากย็ยังไงดีพระเนรท่านก็รอเป็นสิบรูปเพื่อที่จะรอทํางานก็เลยต้องเอารถตู้ออกนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตัวนี้มามันต้องผูกแล้วมันต้องผูกถึงสองต่อหมายถึงว่าถ้าเราไปโกเบลเฮาส์อย่างเงี้ยใช่ไหมหลวงพี่ก็เลยตัดสินใจว่างั้นไม่เอาขอโทษทีคุณโยมงั้นหลวงพี่ขอไปก่อน อัน,นั้นก็งุดงียโยมที่ขับแล้วงุดงิดทําไมอย่างงั้นเนยเดี๋ยวผมต้องไใจเย็นๆย็นยันยงต้องเจออีกเยอะถิ่น <c oughs> ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็เจอตลอดทางใจจนถึงโกเบลเฮาส์อ่าก็โกเบลเฮาส์หลวงพี่ก็จะเจอคิวคิวมหาศาลเลยก็ทําใจไว้แล้วหลวงพี่ก็ยิ้มยิ้มอวิธีการทําให้พลังลบให้เป็นพลังบวกนี่คือคิดสนุกไว้ นึกในใจว่าแล้วไม่ไม่ผิดคาดมันจะต้องมีเรื่องอย่างนี้ตลอดคุณโยมสังเกตไหมถ้าเราออกสตาร์ทออกจากบ้านเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเจอเรื่องร้ายปุ๊บมันจะแบบมีเรื่องเรื่องไม่สบายใจตลอดทางจนกว่าคุณโยมจะกลับเข้าบ้านหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็ได้ของเป็นที่เรียบร้อยมันมันจะอีกนิดเดียวมันจะเลยมันจะเลยเวลาเพลและเลืออีกประมาณสิบนาทีคือการฉันเพลของพระหลวงพี่เนี่ยจะฉันมื้อเดียวคือเมื่อวานเนี่ยแล้ว ซื้อของทั้งหมดทั้งมวลเรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าถิ่นก็ได้ยินแล้หลวงพี่ท้องหลวงพี่ร้องเออช่างมันเถอะซื้ออะไรให้เสร็จไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ฉันก็แค่นั้นเองก็ปรากฏว่าออกมาจากโกลบอลเฮาส์เนี่ยประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสี่สบสิบเอดโมงสิบไอ้นั่นก็ลกรักหลวงพี่เอาไงดีอ่ะผมผมจะอยากให้อยากจะพาหลวงพี่ไปฉันเนะ่ะเอา,อางนี้ใกล้ที่สุดปัปะะ๊มปตทไปยูเทิร์นมาแล้วก็ไปฉันตรงนั้น ก็ไปถึงเสร็จปุ๊บฉันทันเวลาเหลวงพี่นั่งนั่งลงตรงโต๊ะเนี่ยประมาณสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้าสิบห้านาทีไอ้นั้นรีบไปเอาน้ำส้มมาถวายก่อนเลยนะ <c oughs> คืออย่างนี้คุณโยมอย่าเข้าใจผิดนะอพระเนี่ยท่านจะฉันได้ในระหว่างสิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปจนถึง,จนถ,งจนถึงเที่ยงครึ่งนี่แหละแต่ถ้าในขณะเดินทางเนี่ยอถ้ามันถึงเที่ยงครึ่งก็ฉันตามความจําเป็นแต่คราวนี้ถ้าเกินไปกว่านั้นก็จะ จะงดฉันแล้วถือว่าเลยเวลาบังเอิญว่าหลวงพี่เนี่ยอยู่ในระหว่างสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงหลวงพี่จะนั่งอีกสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีเนี่ยถ้าหลวงพี่นั่งแล้วแล้วมีน้ำหนึ่งแก้วเพื่อดื่มฉันถือว่ากําลังฉันอยู่เขาเรียกว่ายืดเวลาเาเรียกต่อเวลาได้อีกครึ่งชั่วโมงก็เลยนั่งฉันได้ถึงเที่ยงสิบนาทีฉันเร็วแล้วก็จากเพราะว่าของมันต้องรีบเอามาส่งให้พระกเนเที่นี่ ก็เลยรีบมาขณะที่มาถึงเนี้ยจวบจนจะถึงทางขึ้นวัดแล้วนะราก็มีรถนำข้ามาแล้วก็อยู่ๆก็เบรกกระทันหันหลวงพี่ก็ตกใจเพราะว่าหน้าหลวงพี่ทิ่มจะโดนกระจกแล้วหลวงพี่บอเฮ้ยมีอะไรทิบอกอ๋อ oh, ไอรถคันหน้าหลวงพี่ไม่ใช่หน้าเรานะอีกหน้าอีกคันหนึ่งอะ่ะมันถอยมันถอยลงเขาซึ่งไม่มีเหตุผลในการถอยอ่ะอันนี้เขาหลวงพี่บอกอ่ะงั้นเดียเด๋ยวใจเยน็นใจเย็น เดี๋ยวเราไปรีเซ็ตชีวิตกันใหม่เมื่อเข้าเขตวัดพอคันนั้นที่เขาถอยเขาเห็นว่ามีรถติดอยู่ด้านหลังเขาก็ขับขึ้นเขามา <c oughs> เสร็จปุ๊บไอคันหน้าหลวงพี่เขาก็เลยวัดฝ่ายหินแต่คันของหลวงพี่กำลังจะเข้าหลวงพี่บอกหยุดทินหยุดแป๊บหนึ่งเพราะรถคันที่ที่มันถอยอะหลวงพี่รู้ว่าเขาหาที่กลับรถก็เลยเขากลับรถตรงปากทางวัดฝ่ายหินนั่นแหละถ้าทินขับเร็วกว่านี้แล้วไปจอด มันไปตันอยู่นั้นหรือที่หยุดตรงนี้ <c oughs> จนกระทั่งเขากลับรถเสร็จแล้วก็สวนมาเราก็เลยเข้าวัดพอเข้าวัดเสร็จปุ๊บหลวงพี่ต้องมารีเซ็ต <c oughs> สภาวะอารมณ์ตัวเองในกุฏิ <c oughs> ก็รีเซ็ตประมาณยี่สิบนาทีเสร็จปุ๊บคลายลงก็เลยเดินไปไปดูงานทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างกลับเป็นปกติทั้งหมดเนี่ยคุณโยม <c oughs> อลองสังเกตชีวิตตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆ เมื่อเราสตาร์ทแบบไหนที่มันไม่สบายใจนะมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดแต่คราวนี้ยวิธีการคือเมื่อเริ่มตรงไหนต้องไปจบตรงนั้นเหมือนการคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยพอถึงออฟฟิศเสร็จปุ๊บนะในออฟฟิศเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวให้วุ่นวายใจแล้วคุณโยมจะกลับมารีเซ็ตใหม่ก็แต่เมื่อเท้าคุณโยมเนี่ยกลับเข้าสู่เคหสถานอ่าและพอตรงนั้นเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าทั้งหมดถูกรีเซ็ตใหม่ทันที สภาวะอารมณ์ต่างๆเอาจริงๆแล้วก็จังหวะมันก็จบนะตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกถ้าโบราณบอกว่าถ้าจะต้องเดินก้าวเท้าออกจากบ้านต้องก้าวเท้าไหน know, ไอ้นู่นไอ้เดี๋ยวหลวงพี่เนะี่ยไม่ได้ให้คุณโยมงมงายแต่ว่าลองสังเกตดูดีๆจริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นห่วงจังหวะของแต่ละวันของเราเอาชีวิตมันต้องมีสีสัน มาเป็นชีวิตที่สนุกสนานหนทางราบลื่นอย่างเดียวมันมันไร้รสชาติคุณโยมมันต้องมันต้องมีเขาเรียกว่าม,มันต้องมีครูตามเวลาของมันแค่นั้นเลยอ่ะก็ยังไงก็ตามเราเราท่านๆหาหากไปเผชิญอะไรกับตัวนี้ก็ขอให้รับรู้ว่าเราจะรีเซ็ตทั้งหมดทั้งมวลได้ก็คือกลับมาที่เก่ากลับมาที่เดิมเช่นเดียวกับสมเด็จพระพุทธจารย์โต ครั้งหนึ่งที่ท,ท่านต้องอเดินเขาเรียกเดินเดินไปราชการเกี่ยวกับงานงานคณะสงฆ์ที่ต่างจังหวัดแล้วคราวนี้เดินเดินด้วยเท้าตอนนั้นแล้วเพลินอ่าพอเพลินก็ขออภัยเดิน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 ทางด้วยเรือเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ก็เขาเรียกว่าแจวเรือเนาะอะแจวเรือไปสมเด็จโตไม่ได้แจวนะก็คือลูกศิษย์วัดะแจวเรือไปจนกระทั่ง เออมันเลยเวลาก็คือมันเที่ยงแล้วมันเที่ยงแล้วเสร็จปุ๊บจะถึงอยู่แล้วเอ๊ะมันฉันบอกหัวโตหัวโตเลยเวลาฉันแล้วนะครับออืม่าฉันไม่ได้แล้วครับตอนนี้จะเอายังไงดีครับอ่ถ้าฉันไม่ได้ตอนนี้มันเที่ยงตรงไหนถอยไปตรงนั้นเรือก็ต้องวกรถเอ้ยว,วกเรือกลับแล้วไปแล้วไปอยู่ตรงไอ้ตรงที่ที่มันเที่ยงพอดี โครโตรจึงได้ฉันนณตรงนั้นอืมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเล็กๆเนอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนแล้วอ๋อแล้วมีอะไรอีกเมื่อวานนี้อ่อพอเสร็จจากตัวนี้ก็ทุกอย่างจะโฟร์บอกแล้วทุกอย่างมันจะกลับมารีเซตที่วัดคราวนี้ทั้งพระทั้งเนนทั้งทั้งทั้งชาวบ้านก็ร่วมกันในการเทป,ปูนแล้วก็ทำท่อ ก็เป็นท่อน้ําทิ้งนะเพราะสองห้องของแม่ชีอ่าก็เป็นที่เรียบร้อยอันนี้อันนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้ห้องที่สองห้องแรกอ่ะหลุมมาเสร็จแล้วเหลือห้องที่สองนั่นแหละแล้วก็ส่วนที่เสาอุโบสถเสาอุโบสถเมื่อวานนี้กว่าท่านจะเตรียมตัวแล้วก็เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าที่หมายถึงว่ามันต้องทําให้ตัวเขาเรียกว่าตัวแผ่นฟิล์มที่ท่านแกะมาเนี่ย มันต้องให้เข้าที่แล้วจากนั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่จะต้องเขาเรียกก็ตบสีเนาะตบสีแล้วก็แต่งขอบมันจะได้จังหวะของมันผมเมวานนี้กว่าจะเสร็จก็สี่ทุ่มกว่าได้สองเสานะสี่ทุ่มกว่านี้แค่สองเสาเบสเสร็จหลวงพี่ว่านูน่นน่ะสิ้นเดือนกรกฎา <c oughs> ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ชื่นชมกับมันแล้ว <c oughs> หลวงพี่ก็ยังย้ําเตือนเสมอเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันคือสิ่งที่คุณโยมได้เกื้อหนุนพระาศาสนาวัดฝายหินเนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่วัดที่หลวงพี่เป็นผู้ทำหลวงพี่เป็นแค่ต้นบุญแต่คุณโยมทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน่ะที่คนละนิดคนละหน่อยนั่นแหละที่ลงปัจจัยมาคุณโยมคือเจ้าของงานพระาศาสนาทั้งหมดที่หลวงพี่น่ะเอามาให้ทําตรงนี้แล้วมันเห็นผลไงเห็นไหมนี่แหละพอไม่พอหลวงพี่ไม่สนใจหลวงพี่ได้เงินเดือนนะไม่ใช่เงินเดือนพระ ถ้างเงินเดือนพักเรียกนิติพัอันนี้คือโยมแม่ถวายเงินเดือนให้ทุกเดือนหลวงพี่จึงไม่ได้เดือดร้อนแต่พอทุกเดือนเนี่ยก็คงจะถูกตาหนิแหละเพราะหลวงพี่ก็จะเอาตัดเงินเดือนหลวงพี่ที่โยมแม่ถวายให้ใส่หลวงพี่ถึงได้บอกว่าอ่ะทั้งปัจจัยไม่พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลวงพี่คํานวณแล้วเออพอเดี๋ยวเอาเงินเราโปะลงไปก็เรียกว่าร่วมกันสร้างร่วมกันสร้างนี่แหละอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อน แล้วก็เดี๋ยวมาตอบคําถามเพราะว่ามันมีเรื่องราวปวดใจมากพอสมควรแล้วก็มีคําถามอะไรเกี่ยวกับพระเยอะมากคือพระช่วงเนี้ยท็อปฟอร์มโอ้สุดๆลายไทยการรัชการหลวงพี่เจ้าค่าะเจริญพรคุณโยมคณิณิกาเออคุณโยมคณิเอคุณโยมคณิกา,าการารัชการค่าเจริญพรโยมลิลลี่าการรัชการค่าหลวงพี่จเจริญพรอืมเนาะ,ะ,ะเดี๋ยว อะ <c oughs> ต่อมาอันนี้สวัสดีครับหลวงพี่อ๋ออันนี้อีกอันหนึง่งคุณโยมเบญจวรรณการนรัตการหลวงพี่ข่ะเจริญพรน้องน้องเจกำหนนัตการเจ้าข่าหลวงพี่เจริญพรโยมพี่อุทิศน้องกำหนนัตการข่าพระอาจารย์เจ้าข่าสาธุจาาห้วงกำหนนัตการเจ้าข่าเจริญพรคุณโยมวิดากำหนนัตการค่ะ เจริญพรยมพี่เจีย๊ยบกับท่านกาหลวงพี่เจริญพรโยมพี่ปนัดดาจเจริญพรก็เข้ามาทีละนิดทีละหน่อยไม่เป็นไรหรอก <c oughs> อเมื่อวันเอหลวงพี่ไม่มั่นใจว่าคุณโยมท่านใดที่อยู่ในกลุ่มแพนด้าลองถามลองถามในกลุ่มหน่อยเนาะอันนี้หลวงพี่ฝากนิดนึงเนาะ,ะท่านใดที่ที่ส่งข้อความ มาขอมาขอพิมพ์เอ่ออะไรนะเดี๋ยวนะเออบทบทกรวดน้ําใช่ไหมท่านใช้คําว่าบทกรวดน้าเอาเอไม่ใช่ใช้คําว่าบทแผ่เมตตาเออมาขอบทแผ่เมตตาของหลวงพี่ภาษกรหลวงพี่อะตอบตามตรงไม่เคยเห็นหลวงพี่ไม่เคยเห็นบทแผ่เมตตาของหลวงพี่ภาษกร แต่ถ้ามีก็ให้คุณโยมมาทำหนังสือถึงธรรมสถานอนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เพราะคือท่านใดที่จะเอาอข้อความหรือว่าบทบทความอะไรต่างๆนานาของพระอาจารย์พระสกรไปเนี่ยหลวงพี่ขอความเมตตาคุณโยมนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือช่วยบอกๆก,กันหน่อยว่าช่วยทําหนังสือ,อถึงธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจริงมันไม่มีมันไม่มีมมมลิขสิทธิ์หรอก เรื่องของเรื่องก็คือว่าบทความทุกๆบทความเนี่ยอันที่หนึ่งเราให้เกียรติพระอาจารย์ท่านอันที่สองก็คือว่าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอย่างคุณโยมไปโดนโจมตีว่าโอ๊ยอันนี้มันเรียนแบบของพระอาจารย์ท่านนี่ขออนุญาตท่านหรือยังอ่าถ้าคุณโยมเนะนี่ยมีหนังสือมาที่ธรรมสถานนะและพระอาจารย์โอปอเนี่ยท่านรับรองรับรู้แล้ว ท่านจะได้ช่วยแก้ต่างให้ได้ออกเขาทําหนังสือมาแล้วทรมสถานอนุญาตแล้วคุณโยมคุณโยมสบายใจได้ธรรมะไม่ใช่ของพระอาจารย์พัสะกรธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าพระอาจารย์พัสะกรเองเนี่ยท่านเรียงลําดับทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยให้เราเราเข้าใจได้ในภาษาที่เรียกว่าสนุกสนานและเข้าใจได้เร็วดังนั้นเนี่ยสไตล์ของหลวงพี่ท่าน ท่านใดที่อยากจะเอาไปประกอบในหนังสือไม่ไม่ว่าเลยธรรมะเป็นของรอบกายธรรมะเป็นของฟรีเพียงแต่ว่า,าให้รับรู้แค่นั้นเลยนั่นแหละไม่ไม,ไมีไม่เสียเงินด้วย <c oughs> ธรรมะของวัดสายหินธรรมะของพระอาจารย์พัสกรธรรมะของธรรมศาสตร์ฟรีหมดไม่คิดเงินอ่านะ <c oughs> พระเนี่ยมีหน้าชี้มีหน้าที่แค่เผยแผ่ เอาข้อมูลของพระเ,เจ้าเนี่ยไปลําดับเรียงลําดับชีวิตให้โยมแค่นั้นเลยและคุณโยมเข้าใจเข้าใจทำโดยที่นำทำนั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขไม่เสียเงินเรามีหน้าที่แค่ตรงนั้นเนาะอ่าต่อมาโย,อโยมพี่วรินโยมพี่วรันธรกาบนักการค่ะเจริญพรโยมพี่อ่าก็ทั้งหมดทั้งหมดอันนี้หลงพี ขอขอนิดนึงนะท่านใดที่อยู่ในกลุ่มแพนด้าลองถามก่อนว่ามีท่านใดที่ส่งข้อความมาหรือเปล่าว่าใช้เป็นบทบ,บทแผ่เมตตาหลวงพี่พสกกาสกรไม่มีนะแต่ถ้าเป็นบทเอาโหสี่กรรมอันนั้นนะโอเคเพราะหลวงพี่ก็พยายามเปิดดูอยู่กับท่านมาตลอดเอหลวงพี่โอปอส่งส่งแคปข้อความนั้นมาไงและให้หลวงพี่หลวงพี่ก็บอกว่า มันไม่มีนะเอ่อเท่าที่ไม่เคยผ่านตานั่นแหละบทบทแผ่ไม่ตาไม่มีแต่ถ้าเป็นบทอโหสิกรรมเนะ่ยโอเคแล้วหลวงพี่ต้องบอกว่าเอ่อถ้าจะไปทำบทอโหสิกรรมเนี่ยไม่มีปัญหาทำกันเองแต่ถ้าจะไปนำเขาเนี่ยต้องยอมรับฟีดแบ็กมันให้ได้นะหลวงพี่ต้องบอกก่อนอืมที่หลวงพี่ <c oughs> อ่า กว่าจะรู้เนี่ยล่อไปเกือบครึ่งพรรษาแล้วไอ้ที่ทำทำมาเอ๊ะทำไมหลวงพี่โดนฟีดแบ็กฟีดแบ็กตลอดเลยตั้งแต่เป็นคาราวาสแล้วํำได้ไหมเสร็จปุ๊บหลวงพี่ต้องนอนสมบางทีแบบคือไม่ได้ดัดจลิดเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันโดนฟีดแบ็กลองสิอันนี้ <c oughs> ท่านท่านอาจารย์ท่าก็บอกว่ามันจะมีผลในเรื่องของอเขาเรียกว่าเวลาชีวิตนิดหนึ่งทั้งหมดทั้งมวล่ะ เมื่อคือเขาเรียกว่าเมื่อเรายังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ตกผลึกมนนันเนี่ยแล้วเราทะลึ่งไปทําตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีผลกลับมากับเราและหลวงพี่ประเป็น,ป,นประเภทน,นั้นด้วยชอบเสี่ยงก็เลยเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลมันเจอฟีดแบ็ตรงเนี้ยนะไม่รู้ของใครกับของใครบ้างมารู้เคล็ดลับก็ต่อเมื่ออ๋อมันต้องมีอย่างหลวงพี่จึงให้ต้องต้องมีเคล็ดลับก่อนถูกไหมหลวงพี่ต้องให้เข้ากรรมาฐานกันก่อน แล้วมันถึงเขาเรียกว่ามันถึงสะดวกหน่อยมันก็ยังมีบ้างแหละเพียงแต่ว่าเราโอเคไง <c oughs> เนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปยังคงทําหน้าที่ต่อไปนะตรงนี้สําหรับหลวงพี่นะอะ่ยังคงทําหน้าที่ต่อไปแม้จะเป็นในเพศคารวสาเหมือนกันแต่หลวงพี่ว่าหลวงพี่รับมือได้แต่กรณีของโยมโย,ยมท่านท่านอะ่ะที่ไม่ได้รับรู้หรือว่าเรียนรู้ในเรื่องตรงนี้ก็ทํากันเองภายในบ้านหรือว่าทําเองก็ได้ไม่มีปัญหาหรอก อืมเราทําเองรู้เองแต่ไม่ต้องไปโอตั้งเป็นเจ้าละทินะไม่ต้องไม่ต้องอหอันตรายอืมเอาละ่ะคุณกนกรัฐกราบข้าเจริญพรก็บอกเท่านี้ก่อนเพราะว่ายังมีเรื่องราวในหัวข้อนะั้นเนี่ยอ่ที่สองสองหัวข้อนี้ไม่เหมือนกันอันนึงจะเป็นเรื่องของการ ขอลาสิกขาไปชั่วคราวไป,ไปสามคืนอีกอันนึงเป็นเรื่องราวของอเรียกว่าถูกประราชิกไปแล้วนั่นแหละแล้วก็แอบไปบวชใหม่คืออันเนี้ยปวดใจมากคุณโยมมันไม่ใช่มีที่ที่เชียงใหม่ที่เดียวนะมันมีหลายที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปเป็นข่าวนั่นหมายถึงว่าไปทำให้ตัวเองนั้น ปราชิกแล้วจากนั้นสมมติสมมุติว่าอยู่เชียงใหม่ปราชิกที่เชียงใหม่แต่ไปอีสานแอบไปบวชที่นูน่นเนี่ยแล้วถามว่าบวชไหมบวชบวชได้นะแล้วเขาบวชได้ด้วยแล้วสุดท้ายเขาเรียกว่าแพ้ภัยตัวเองก็ไม่สามารถจะอยู่ในเพศบรรพชิตได้ก็สึกอีกรอบหนึ่งปัญหาคือบวชได้อย่างไร จริงๆแล้วในส่วนของปาราชิกเนี่ยมันต้องขึ้นทะเบียนในเขาเรียกว่าผู้ทําผิดกฎหมายด้วยมันเป็นกฎหมายของสงฆ์แต่มันไม่ใช่เป็นกฎหมายบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยเวลาไปเช็คอ,อันนี้สําหรับสําหรับท่านท่านใดที่จะบวชพระเวลาบวชเนี่ยเขาจะให้ไปที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อที่จะสืบค้นประวัติก่อนว่าท่านน่ะติดคดีอะไรหรือเปล่า ถ้าติดคดีเขาจะไม่บวชให้เพราะถือว่าเดี๋ยวมันมีมันมีประเภทหนีนี่อะแล้วมาเสร็จปุ๊บแล้วมาทวงหนี้กับพระไม่ได้ห้ามเด็ดขาดและในอและในข้อบ,บวชมีคราวเนี้ยจริงๆมันต้องลงไปในบันทึกอันนี้ด้วยนะของกองพิสูจน์หลักฐานด้วยว่าอในส่วนของสงฆ์เนี่ยเคยประราชิกมันจะง่ายมากถ้ามีบันทึกอย่างเนี้ยเกิดขึ้น เพราะไม่งั้นมันแอบอ้างกันแล้วก็ไปไปบวชแล้วก็ทําให้ศาสนาเสียหายล่าสุดก็มีเหตุ <c oughs> มีเหตุว่าบุคคลท่านหนึง่งซึ่งปรรชิกไปแล้วนะแล้วปรากฏว่าไปบวชไปบวชด,ด้วยนะในจังหวัดเดียวกันเลยแล้วแล้วบวชได้ด้วยแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนคือไปทําให้สงฆ์แตกแยกเขาเรียกว่า ไปไปปลุกปั่นศรัทธาของวัดมาอยู่ที่สำนักของตนคือไปบวชแล้วพอบวชเสร็จปุ๊บก็ไปประจําไปจําอยู่ประจําอยู่สำนักสงฆ์โอ้โหเป็นเรื่องกันใหญ่ท้ายที่สุดเขาก็ต้องไปที่ต้นสังกัดนั่นแหละในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละพอมาต้นสังกัดต้นสังกัดก,ก็เลยพิมพ์ข้อแจ้งความที่มีขึ้นลงขึ้นศาลแล้วแต่จริงๆแล้วมันจริงๆมันต้องมีคําสั่งของคณะสงฆ์ของวัดนั้นเขาด้วยว่า อได้ปราชิกไปแล้วมันจะมันจะง่ายมากคือมันบวชไม่ได้เอขอไปไม่ใช่มันบวชไม่ได้มันบวชได้แต่ว่าเอ่อมันมันไม่สามารถที่จะไปคือบวชพระไม่ได้แต่บวชเนนได้อ่านั่แหละแต่จริงๆเขาห้ามบวชทั้งเนรและทั้งพระถ้าปราชิกไปแล้วนะถือว่าเป็นการผิดต่อพระศาสนามันจะทําให้คนเข้าใจผิดเขาเลยห้ามบวชเลย <c oughs> คราวเนี้ยในกรณีตรงเนี้ยที่ที่เขาไปทําผิดมา ทางกลุ่มนั้นเขาก็มาขอที่ต้นสังกัดอ่ะอันนี้ถือว่าหลวงพี่รับรู้มา <c oughs> พอไปขอที่ต้นสังกัดต,ต้นสังกัดก็ก็บอกใช่ประราชิกมาแล้วก็เขาก็งงอา้าแล้วบวชได้ยังไงออันนี้ท่านก็ตอบกันไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระอุปชาบวชไปได้ไปไปได้อย่างไรนะคือกรณีแบบนี้ถือว่าโมคะอ่าผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นพระนะั่นแหะถือว่าเป็นโมคะทันที ก็มันบวชไม่ได้ไงปราราชิกไปแล้วต่อให้ห่มพระเหลืองก็ถอดได้เลยไม่จําเป็นต้องไปกล่าวลาสิกขานั่นแหะเพราะฉะนั้นณตรงเนี้คุณโยมท่านใดที่พบพระสงฆ์ที่ปราราชิกไปแล้วไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะทั่วประเทศรับรู้ว่าท่านนั้นคนนั้นเนี่ยปราราชิกไปแล้วถอดได้เลยไม่จําเป็นต้องมีพระสังฆาธิการ เพราะประราชิมันบวชไม่ได้มันบวชการบวชถือว่าเป็นโมฆะมันเป็นการบวชที่ไม่บริสุทธิ์แค่นั้นเอง <c oughs> นะความเป็นสงฆ์ไม่มีไงแค่นั้นตรงนั้นเนาะ,ะคุณโยมคุณโยมวิดาบอกว่าทําพิธีโอโหซิกรรมโดยเปิดคลิปพราะจารย์พัสกรแล้วพูดตามได้ไหมคะได้ทําเองเลยได้หมดเลยอ่านั่นแหละ <c oughs> สาธุสาธุนรัศก,การขาดเจริญพรอ,อ่า <c oughs> คือ เปิดคลิปพระอาจารย์พัศกรแล้วทําโอโหสิกรรมตามถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคุณโยมได้จากใครไม่ใช่ได้จากพ,าาพากระอาจารย์พัศกรพระอาจารย์พัศกรเป็นผู้นําจิตวิญญาณเราได้จากตัวเราที่จิตน้อมนําตามพโมทนาตามเนี่ยจบเลยนั่นแหละคือในคลิปท่านน่ะท่านคือผู้นําเสียงท่านนําแต่ด้วยพลังอ่ะไม่มีเพราะอันนี้คือสื่อสื่อโซเชียล นั่นแหละแต่พลังอเกิดจากท่านเองที่ท่านมีความศรัทธาพลังศรนะัทธาเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะท่านศรัทธาในหลวงพี่พัสกรดังนั้นพลังศรัทธาที่เรามีต่อท่านแล้วท่านมีให้เรามันจึงเกิดพลังขึ้นกับตนอันนี้เข้าใจนะไม่เกี่ยวกับคลิปนะคลิปนะ่ะไม่มีพลังหลวงพี่ถึงได้บอกว่าอย่างหลวงพี่อะหลวงพี่มีตัวตนหลวงพี่ทําให้หลวงพี่มีตัวตนไงเพราะนั้นหลวงพี่เองที่ออกสือ่อหลวงพี่มีพลัง เพียงพอดังนั้นะจึงไม่เหมือนกันแค่นั้นเลยเหมือนกับพระอาจารย์เล็กหลวงพ่อเล็กวัดท่าสุงเวลาท่านเป่ายานกรอบเพชรท่านเป่าขึ้นอากาศเพราะท่านมีตัวตนแค่นั้นเลยอแล้วก็ครอบหมดใครที่มียานกรอบเพชรอยู่เข้าหมดนั่นแหละแต่ว่าต้องขอให้น้อมจิตน้อมใจถึงวัดท่าสูงหรือว่าวัดท่าขนุนหรือว่าหลวงพ่อเล็กท่านเขาเรียกว่าพลังมันจะลงทันที นี่อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันอ่วันนั้นหลวงพี่ก็คุยกับอ่ทั้งพระทั้งโยมอ่ะท่านบอกว่าเนี่ยทำไปเถอะเปิดเทปเนี่ยครูบาอาจารย์นะทำได้ไม่มีปัญหาจริงเหรอท่านหรือว่าจริงเหรอท่าน <c oughs> ทำไมทำไม่ได้ท่านเออเนี่ยทำกระดาษเดินมสมาธิก็ได้อ่างานได้ครั้งหน้าเนี่ยที่ท่านมีพุทธาพิเศษเนี่ย ท่านไม่ต้องนิมนต์ใครเลยท่านเอาพระที่ท่านทํามาเนี่ยวางไว้เนี่ยแหละแล้วก็ล้อมล้อมคอมพิวเตอร์ท่านแล้วท่านก็เปิดที่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปเลยเอาพลังจากนั้นมาใส่จบแล้วท่านไม่ต้องไปเสียเงินเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินค่านิมนต์ไม่ต้องไปทําดีการนิมนต์มาเด้อเงียบ <c oughs> <c oughs> เอาพลังลงเหมือนกันไงมันตาน่างกันตรงไหนล่ะนั่นแหละ <c oughs> คือมันต้องมีเหตุผลด้วยนิดนึงเนอะอืม <c oughs> นี่แหละอ่าต้องบอกไว้ก่อนต้องบอกเพราะไม่งั้นเนี่ยอ่าก็เข้าใจอะไรผิดผิด,ผดพอสมควรหลวงพี่ตอนที่เรียกว่าบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะมาดูสื่อโซเชียลนะมีเวลาด้วยเนอะอย่างติกต o k ก็ดูอะไรที่สําคัญหลวงพี่ก็ดูพอดีมีโยมท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าอไปกราบพระอรหันต์ซึ่งเอ่ยชื่อเลยนะ มีหลวงปู่จันเรียนมีหลวงมีอีกสองหลวงหลวงปู่คุณโยมหลวงพี่ไม่มั่นใจว่าคุณโยมได้พูดคํานี้กับหลวงปู่หรือยังกับหลวงปู่จันเรียนระวังด้วยนะอ่าท่านเป็นพระปฏิบัตินั่นแหะเพราะหลวงพี่ไปหลวงพี่โดนด่ามาแล้วหลวงพี่จึงได้รู้ว่าอย่าไปพูดอะไรที่มันไม่สมควรจะพูดนะคนที่เอ่อที่จะบอกว่า ครูบาอาจารย์เนี่ยท่อนจะรู้กันถูกท่านจะรู้กันเองว่าเป็นข้อธรรมแต่ท่านไม่ได้รับรองกันว่ารูปนี้คือพระอาหารหันต์อย่าไปพูดคํานี้นะอืมโยมนะพูดเออเองทั้งหมดเลยหลวงพี่ไม่แน่ใจว่าเหมือนเป็นเป็นนางงามไหมใช่ไหมหลวงพี่จำไม่ได้อะเออนั่นแหละแล้วออกติ๊กตอกโอ้คนดูเป็นแสนนึกในใจตายแล้วโยมเอ,อ้ยทําอย่างนี้คือเข้าใจเครดิตท่านแต่ท่านเนี่ย หาหาเรื่องเขาหาตนนั่นแหละสมพี่ถึงย้ำเสมออย่าไปฟันธงว่ารูปใดคือพระอรหันต์นั่นแหละเดี๋ยวท่านอาจจะยุ่งเพราะคนที่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยมีแค่พระพเจ้าแค่นั้นแหละสวดลวงให้ให้ใช้คําว่าพระสุป,ปฏิปันโนพอแล้วแค่นั้นเป็นอันรู้กันเนาะสุป,ปฏิปันโนแปลว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจบแค่นั้นไม่ต้องไป โอ้โหพระอริยะสงฆ์รู้ได้ไงน่ะแค่นั้นเลยจบ <c oughs> ให้ท่านรู้กันเองอย่างหลวงพี่ก็จะรู้แหละว่ารูปไหนเป็นรูปไหนเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพี่ไปกราบ่หลวงพี่จะรู้นั่นแหะแต่เราๆท่านๆน่ะพึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆ <c oughs> แค่นั้นนะคุณโยมดาวรุ่งเอ่าโมทนาสาธุ อ่าหลวงพี่โยเจริญพรอะอ,อันนี้จเจริญพรกับหลวงพี่นะอ๋ะเอเจริญพรท่านานำ้นำนมัตการครับหลวงพี่อ๋อ,อวันนี้รู้แล้วหลวงพี่โยอ่าท่านล่าสุดวัดวัดวัดแสงแก้วโพธิยานไฟไหม้หลวงพี่โยท่านพอดีท่านเดินจาริกด้วยเท้าสองรูปกับหลวงพี่อู๊ดจากวัดไฟหินเนี่ยคือหลวงพี่โยท่านเป็นพระนวากะ อได้ได้ขอติดตามหลวงพี่อูด๊ดหลวงพี่นันทวัฒน์เพราะหลวงพี่นันทวัฒน์เนี่ยท่านเดินท่านเดินอจากประเทศไทยไปอินโดนีเซียด้วยเท้าแล้วก็จากประเทศไทยไปไปตุรกีมาแล้วเบสิ่งก็สองหมื่นกว่ากิโลละหลวงพี่วันนั้นก็ถามหลวงพี่ครบครบสองหมื่นครบครบหมื่นยังเอ้ยเดินได้ได้สองหมื่นเนี่ยท่านบอกสองหมื่นก, 20, กว่าแล้วนั่นแหละ ขาดอีกสามพันกโลถ้าครบสามพันกโลนี่เท่ากับพระถังซำจังไปชมพูทวีปสองหมื่นห้าสองหมืนห้าพันกิโลอารมณ์นั้นเลยก็โอ้หลวงพี่อู๊ดน่าจะถึง <laughs> สาเหตุไม่ได้เกิดจากผมนะอีอี <laughs> คือวัดแสงแก้วโพธิยานที่ไฟไหม้อันเนี้ย <c oughs> หลวงพี่จะอธิบายให้ฟังนะพอพอดีท่านท่านไปเริ่มต้นที่วัดแม่สวยเอวัดวัดจอมแจ้งวัดจอมแจ้งที่อำเภอแม่สวยก็วันที่สี่และถ้าจำไม่ผิดวันที่สี่ท่านเดินมาตอนนี้ถือยอยู่ตรงระหว่างเขตรอยต่อเชียงรายกับเชียงใหม่และอ,ะอยู่ตรงพระธาตุสีสองอตรงพระธาตุสีสองเมืองนั่นแหละ <c oughs> คืนนี้พักอยู่ตรงนั้นอ่ท่านใดที่ ผ่านตรงนั้นเน่ยก็ถวายน้ําปานะท่านได้หรือว่าตอนเช้าจะดักใส่บาตรท่านก็ได้สองรูปด้วยความเพียรการทําบารมีของท่านเต็มเต็มคือตุโยก็ได้ข่าวว่าท่านเจ็บ <c oughs> เขาเรียกว่าตรงปีกขาก็ไม่เป็นไรท่านก็เดินของท่านเดินจนหายอะ่ะ <c oughs> แล้วคราวนี้ยท่านก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาอุ้ยภาพสวยมากหมายถึงว่าที่วัดวัดสายแก้วโพธ,ธิญาณน,นะ แล้วพอตกกลางคืนหลวงพี่ก็ได้ยินข่าวไฟไหม้พอรุ่งเช้ามีข่าวเสร็จปุ๊บก,ก็มาดูโอ้โหไหมสุดยอดหลวงพี่โยน,น,น่าจะเป็นน่าจะเป็นท่านสุดท้ายที่ได้ถ่ายรูปออุโบสถนั้น, <c oughs> <c oughs> นาการหลวงพี่อูด๊ดสองท่านน่าจะเป็นสองท่านสุดท้ายที่ได้ถ่ายรูปก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงเพราะเพราะไหม้ตอนเที่ยงคืน ถูกไหมอืมหรือเป็นเพราะท่านเข้าไปในวัด <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบได้ <c oughs> อ่าคุณโยม <c oughs> ในส่วนของการที่มันเกิดเหตุไฟไหม้ตรงเนี้ยที่ใช้คําว่าไฟฟ้ารัดวงจรรัดวงจรทั้งหลายเนี่ยฟังมาจนเบื่อมากหลวงพี่ขอบอกนิดนึงว่า <c oughs> ที่มันรัดวงจรเนี่ยมันมันมีเหตุของมันคุณโยมไฟเนี่ยมันมีทั้งหมดสามเฟสด้วยกัน อย่างบ้านคุณโยมเนี่ยถ้าบ้านคุณโยม <c oughs> บางท่านอาจจะอยู่ที่ในที่ที่ที่ใช้ไฟไม่เยอะก็จะเป็นเฟสเดียวไอ้เฟสเดียวเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายที่คําว่าอันตรายเพราะว่าคุณโยมต้องดูก่อนว่าสายไฟที่อยู่ในบ้านของคุณโยมเนี่ยมันรองรับกระแสไฟได้ทั้งหมดเนี่ยกี่โวลต์กี่วัตต์แล้วเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณโยมต้องที่ต้องมีเนี่ยอย่างถ้าสมมุติว่า สายไฟสมมติมีแค่เฟสเดียวเนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมดสามเฟสแต่ถ้าคุณโยมเป็นเป็นบ้านเช่าแล้วบ้านเช่าเขาลากมาให้เฟสเดียวแล้วคุณโยมมีทั้งไมโครเวฟมีทั้งเครื่องทําน้ําอุ่นมีทั้งแอร์มีทั้งเตารีดมีทั้งใดบเรียบร้อยเลยเตรียมตัวฮะ <c oughs> มันรองรับไม่ไหวง่ายๆคุณโยมเปิดไฟทั้งหมดทุกอย่างนี่เครื่องใช้ครับลองเปิดทั้งหมดสักพักหนึ่งแล้วลองเอามือแตะตรงสายไฟดูแตะตรงไอ้ที่ ไอที่มันเป็น,ปนอ่าตรงตรงที่มันออกอะ่ะจากเบเกอร์ออกมาถ้ามันอุนอ่นๆมันเริ่มร้อนแสดงว่ามันอยู่ได้ไม่นานหมายถึงว่าคุณดวมห้ามเปิดพร้อมกันต้องเปิดอันใดอันหนึง่งแล้วก็ต้องปิดหลายๆอย่างเพื่อที่ให้สายไฟเนี่ยกระแสมันรองรับกันได้แต่ถ้าบ้านไหนที่บอกว่าอ๋อบ้านผมมีสามเฟสครับหลวงพี่ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาตรงที่ว่า แบ่งเฟสไฟอ่ะเท่ากันหรือเปล่าเวลาใช้มันจะมีไงว่าไออันนี้เครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าหนักนะไอนี่ไอสายที่สองไอเฟสสองใช้อันนี้ไอเฟสสามใช้อันนี้คราวนี้อย่างวัดวัดฝายหินนะ่ถือว่าโชคดีมากหลวงพี่บอกเลยวัดฝายหินรอดได้เพราะคุณโยมทั้งหลายเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าเพราะสายไฟมาละโยงระย่างแล้วการต่อ,อสายไฟ เข้ามาในแอร์เนี کہ, pause, earth, 20 20่ยแล้วก็เข so ้ามาในอุโบสถอ่ะมันดูน่าเกลียดช่างต่อหน้าเกลียดเพราะมันเป็นเฉพาะกิจเมื่อวันที่ยี่สิบมีพุทธาพิเศษยี่สิบเมษามันมีพุทธาพิเศษคราวนี้มันก็เกิดเหตุตรงที่ว่าหลวงพี่ว่ามันแปลกแปลกก็เลยดูพระอาจารย์เจ้าว่าท่านเลยวัดกระแสไฟปรากฏว่าไฟตรงนี้มันโหลดมากแล้วมันมีความร้อนสูงมากบอกสุ่มเสียการช็อตดังนั้น ท่านพระครูสมุวิทยศ์จึงสั่งเปลี่ยนคือลื้อหมดแล้วก็ทําเฟตไฟใหม่จึงเป็นที่มาที่หลวงพี่ขอรับบริจาคในเรื่องของตู้ไฟทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เลยจัดการจัดส่งให้พระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยนั่นเนี่ยเห็นไหมพอเอาลงดินเสร็จปุ๊บแยกเฟตไฟตอนนี้เริ่มคงที่ไม่มีตรงไหนร้อนเลยเพราะมันโหลดคราวนี้ของเหตุที่มันเกิดของอวัดแสงแก้วเนี่ยหลวงพี่สันนิษฐานว่า อาจจะมีการใช้เขาเรียกว่าคือวัดเนี่ยเวลาสร้างอ่ะท่านสร้างแล้วแล้วก็แบ่งแบ่งเฟสไฟเนี่ยมันเป็นปกติแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปมีพระใหม่มาบวชมากขึ้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแต่เวลาสร้างกุฏิเนี่ยท่านไม่ได้วัดการโหลดของสายไฟไงมันก็ทําให้ไอ้เส้นเนี้ยน่าจะมีความร้อนมากกว่าถูกไหมโยมก็ถวายเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเลย น่ะใช่ปะใช้ปะทั้งหมดทั้งมวลมันอาจจะเป็นในจังหวะที่สี่กุฏิสมม,มุตินะสี่กุฏิเปิดพร้อมกันแล้วหนักๆทั้งหมดมันก็เลยทําการสปาร์กแล้วไอ้ต้นขั้วสมม,มุติว่าอยู่ที่อุโบสถก็ไหม้ตรงนั้นก่อนเลยเนี่ยนี่คือสาเหตุว่าทําไมที่บอกว่ากระแสรัดวงจรมันไม่ได้รัดหรอกคุณโยมเพียงแต่ว่ามันโหลดเกินไปก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านใช้กันน่ะมันเยอะเกิน เกินเลยไอ้เขาเรียกว่าไอ้เฟดนะมันรองรับได้จริงๆมันต้องกระจายเฟดเพราะนั้นช่างไฟเนี่ยจึงเป็นช่างบ้านไม่ยอมรองเขาเรียกว่าตอนที่มาติดตั้งหรือว่าแต่ละกุฏิมาติดตั้งเนี่ยไม่ยอมวัดมันก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาตรงนี้เอาไปใช้ในบ้านได้ใครที่มีหอพักเป็นเจ้าของหอพักใครที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเยอะให้ช่างแบ่งเฟดดีๆ ห้องนี้ใช้เฟสนี้ห้องใหญ่ใช้เฟสนี้อ่ห้องครัวใช้เฟสนี้มันก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อไอห้องครัวที่ต้องมีไมโครเวฟบ้างไอโน่นไอนี่บ้างเนี่ยมันโหลดอ๋อไอห้องรับแขกหรือว่าห้องที่จะต้องเป็นห้องนั่งเล่นทั้งหลายเนี่ยอ่ะมันโหลดไอตรงนี้ในห้องต่างๆโหลดมันรับรู้แล้วคุณโยมจะปลอดภัยอันนี้ก็ต้องบอกไปก่อนเนาะวิธีการให้ดูเฟสไฟดีๆนี่ มันกลายเป็นประสบการณ์ตรงของหลวงพี่ไงเพราะว่าเออ่ถ้าไม่ได้คุณโยมก็แย่เราเล่านี้แหละเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีการเอาของมาลงไงเอ้ยเอาเอา,เอาไฟลงดินนี่จริงจกทักเลยอ่ะไปต่อ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาเออ่ <c oughs> สมาทานศีลกันแล้วก็นั่งสมาธิกันนิดนึงเนะเาะวันนี้หลวงพี่เขียนในเรื่องของสมาธิลงไปในเฟ e b o ๊ k ที่เขียนไปเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยสงสัยแล้วก็ถามถามเรื่อยถามในเรื่องของสมาธิเอมันมันมีอะไรบ้างทำต้องทำยังไงให้มันเป็นสมาธิและอย่างนี้เรียกว่าสมาธิหรือเปล่าหลวงพี่ก็เลยอาทิตย์เดียวเลยไหมคุณโยมคุณโยมไปเช็คตัวเองก่อนว่าในสมาธิคุณโยมเนี่ยเวลาคุณโยมนั่งสมาธิคุณโยมม,มีนิวรณ์ไหมนิวรณ์ห้าแก่นั่นเลย นั่นแหละถ้าคุณโยมมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆคนอะไรวะน,นี่วอนอ่าเวลาคุณโยมจะเข้าสมาธิสิ่งที่คุณโยมไม่ควรจะมีคือหนึ่งในเรื่องของกามติดลุ่มหลงในกามคิดเเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยพวกพวกติดเนี่ยกามราคะทั้งหลาย,ยมีอยู่ไหมถ้ามีตัดออกมีความแค้นใคร ใครทําให้ไม่พอใจไหมใบหน้ามันชอบขึ้นมาให้ตัดออกมีความเกียดค้านมีความเขาเรียกว่าหมดหมดซึ่งกําลังใจเซ็งถ้ามีตรงนี้ตัดออกเรามีความระแวงไหมฟุ้งซ่านไหมอ่าก็เรียกว่าชอบชอบตั้งข้อ เหมือนกับเฮ้ยไอ้นั่นต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต้องเป็นแบบนี้โอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยนั่งตรงนี้อันตรนายอะไรเขาเรียกฟูงถ้ามีตรงนี้ตัดออกและที่สําคัญเขาเรียกว่าเกิดการลังเลและสงสัยในพระตนณตร,ตรยัยเฮ้ยนั่งกับหลวงพี่นี่จะเวิร์กเหรอทําทไมเราไม่นั่งกับหลวงปู่วะเดี๋ยวคาว่าสมาธิน่ยไม่มีหลวงปู่ไม่มีหลวงอาไม่มีหลวงพ่อไม่มีหลวงพี่มีแต่เรากับเราที่เขาเรียกว่าเราบอกกัน เหมือนพี่กับน้องแค่นั้นอแนะนําจะบอกว่าครูอาจารย์หลวงพี่ไม่ได้เป็นอาจารย์ใครเพราะฉะนั้นหลวงพี่กับหลวงพี่พัชกรเหมือนกันไม่รับสิทธิ์แล้วก็ไม่เคยคิดด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุว่าให้คุณโยมเช็คก่อนว่าเรามีนิวรณ์ไหมถ้ามีพยายามตัดออกแม้จะเป็นการตัดออกชั่วคราวแต่ไอ้ชั่วคราวของคุณโมนะ่มคือสมาธิแต่ถ้าคุณโยมไม่ละเลยยังไงก็ไม่รอด มันนั่งไม่สงบมันเข้ามาอยู่เรื่อยๆตัวใบหน้าทั้งหลายตัวความกังวลตัวเซ็งทั้งหลายตัวไร้ซึ่งกําลังใจทั้งหลายมันจะเข้ามาแล้วมันจะเป็นเหตุให้ไม่ได้สมาธิเนอะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราสมาทานศีลกันพร้อมๆกันก่อนก่อนที่เราจะไปตอบคําถามอแล้วนั่งสมาธิกันเอาสาธุ <c oughs> อ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ตั้งน้โมนะ ท่านใดที่กําลังเดินหรือว่ากําลังทำอะไรก็หุ่มหา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 มไปถ่วงงาถ่วงงาไปสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตาสสะควะกะอาระหะโตสัมมาสามพุทธะสะพุทธโธธรรมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกาม ศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลและอาย ต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหาย กับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลัน และขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเารากาลยานมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จ ตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ <c oughs> อ่ะต่อไปตอนนี้ฝนตกนะมันอาจจะเสียงดังนะเพราะหลังคาหลวงพี่มันเป็นเมทชีตเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามานั่งสมาธิกันคุณโยมสมาธิตรงนี้เรานั่งกันสั้นๆแค่สามนาทีพอเนาะการนั่งสมาธิ ของหลวงพี่นั้นกฎของหลวงพี่มีข้อเดียวคืออะไรก็ตามที่คุณโยมนั้นมีความกังวลหรือว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยณนะตอนเนี้ยมันมีอะไรขุ่นข้องหมองใจเนี่ยทิ้งมันลงส่วนอะไรที่เป็นอนาคตนั้นให้หยุดคิดแค่นั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเพื่อให้ตัวจิตตัวใจของเราว่างเนี่ยก็แค่กําหนดลมหายใจสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วผ่อนออกไปสติให้ตามลม เมื่อสติตามลมแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่ของมันเนาะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาค่อยๆหลับตาช้าๆมือประสานกันให้ดี <c oughs> อ่ก็นะตอนนี้เราเข้าสู่ในห่วงของการทำสมาธิกันเนาะเอาล่ะ สติตามรู้เนาะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าออกในความเป็นตัวตนนั้นเวลาเรานั่งสมาธินั้นขอให้ระลึกไว้ว่ากายเราไม่มีมีแต่ดวงจิตมีแต่ลมหายใจของเรา มีแต่ความว่างเมื่อเราว,ว่างแล้วทุกสิ่งอันนั้นก็พลันว่างตามตัวจิตของเรานั้นขอให้อยู่ในสภาวะแห่งสูนยตัสิ่งรอบข้างแม้มันจะส่งเสียงก็ขอให้ตัดทิ้งให้เป็นสูนยตะเราอยู่กับลมหายใจ ลมหายใจเรานั้นเป็นของเราจิตนั้นเป็นของเรากายนี้ก็เป็นของเราดังนั้นเราสามารถที่ทำให้กายนั้นหายไปได้เราจะทำนะให้ตัวจิตของเรานั้นคงสภาพความเป็นสุญญตาก็สามารถทำได้ลมหายใจของเราสามารถกำหนดได้ให้แผ่วลงแผ่วลง ด้วยความเป็นสมาธิตรงนี้ <c oughs> เราทุกคนนั้นสามารถที่จะทำให้ตัวจิตเบื้องลึกของเรานั้น <c oughs> เมื่อเข้าสู่สภาวะแห่งศูนยต์ตาแล้วความไม่มีตัวไม่มีตนของเรานั้นเกิดขึ้นได้คเกิดขึ้นแล้วในส่วนตรงนี้นี่เองหลวงพี่ก็อยากให้เรานั้นได้ระลึกถึง ความว่างของเราความไม่มีจํำดวงจิตที่เป็นอารมณ์ตรงนี้ให้รับรู้ไว้ว่าทุกลมหายใจขณะจิตของเรานั้นเราสามารถกําหนดได้เราพักตัวจิตของเราได้เรายังคงทำหน้าที่ในการที่เราอยู่ในห่วงของสุนตะได้ <c oughs> สภาวะของความสุขความสงบที่เราได้รับนั้นเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในแบบฉับพลันหลายท่านนั้นสามารถที่จะตัดความกังวลออกไปได้ขจัดนิวรณ์ได้เมื่อขจัดนิวรณ์ได้ทั้งหมดทั้งวมนั้นคือสมาธิหลวงพี่ก็ขอให้ทุกทท่ทานนั้นได้จำสภาวะอารมณ์ช่วงสั้นๆแบบนี้เอาไว้หากมีโอกาส ก็หาเวลาทําเองทั้งหมดนั้นเป็นกุศลเป็นบุญที่เราเราท่นทานท่นนั้นได้ทํามาถึงที่แล้วเอาละ <c oughs> สามนาทีแล้วเนาะคราวนี้ก็คลายจิตลงโดยการขยับมือขยับแข้งขยับขาสูตดหายใจลึกๆเข้าและออกแล้วค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาะนะ เวลาคุณโยมไปเข้าสมาธินะ่ะเขาจะไม่มีจังหวะแบบนี้หรอกพราะแม่ครูบาอาจารย์ก็จะเทศไปเรื่อยๆหันซ้ายหันขวาไปเอาหลับไปตัง้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละ <c oughs> ท่านไม่ยอมให้เราตั้งตัวก็เป็นปกติเขาเรียกว่าทุกสิ่งอันต้องให้หาความรู้กันเอาเองเ <c oughs> นาะอ่ะนะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเขาเรียกว่า รับบุญประจําวันเดี๋ยวกรวดน้ําก็เป็นการกรวดน้ําแห้งก่อนคุณโยมพรานกำม,มนกันน้ำสก,การหลวงพี่เจ้าค่าะเจริญพรออาวถ้าพร้อมแล้วบุญนะ่ะไม่มีหมดนะกุศลเนะี่ยสร้างไว้เถอะไม่มีปัญหาเอาสาธุสาธุาธให้ระล,ลึกถึงนะบุญที่เราทำในเรื่องของอไม่ว่าศีลซึ่งเราสมทานไปแล้วปัญญาเกิดแล้วสมาธิทำแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลก็ขอให้ส่งผลกับทุกทท่ทานฉับพลันด้วยเทินสาธุสาธุาธอข้างนอกรับบุญด้วย <c oughs> ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปก,ปกปติอิชิตังปติตังตุมหังขิปเมวะสมิชันตุสาเพปุเรนตุสังกปา ฉันทโผนาราสยัธามณิชโยติาราสยัทธาศพีติโยวิวันชันตุสาภารโขวินาสันตุมาเตภวาวันตรายโสุขีธีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีรทธสานิจาวุธาปชะยิโนจาตารวธรรมาวันติอายุวันโนสดุขัง อาลังสภาพุทธานุภาเวนะสาพาธรรมานุภาเวนะสาภาสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนัง ในนังรัตนานังอนุภาเวนจตุราสเตียสหัสัตถมหันธานุภาเวนปิตกะตทยานุภาเวนจินสาวกะนุภาเวนสาเพเตโรคาสาเพเตพยาสาพเพเตอันตรายาสาเพเตอุปาทวาสาเพเตทุนนิมิตาสาเพเตอวม ังคาราวินาสันตุอายุวทักโกธนาวทัโกสิริวทักโกยัสวาทักโกอัลลาวทักโกวันนาวทักโกสุขวทักโกโหตุสาพะธาตุคารุขภยาเวรรโสกาสาัตุจุปัฏวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยาเสรษิธนังลาปังสุ เทปะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังบวเทียจัยสวาสตวัตสาจอะายุจัชียวสิติพวันตุเต วตุสาพมังครังราขันตุสาปเทวตาสะภูธานุภาเวนัสสะทัสสเตยภวันตุติภวตุสาพมังครังราขันตุสาปเทวตาสาพัธัมมานุภาเวนัสสะทาสสเตยภวันตุติภวตุสาพมังครังราขันตุสาปเทวตาสาภสังฆานุ อาเวนะส,สัทธาโสเทมอาวันตตเตสา,สาธุสาธุสาธุคุณโยงกำลังฟังสารีวิวเฟมร้อยสี่จุดห้าศูนเมกะเฮิร์สเนาะอ่านี่เลยรายการเดเฮียนก็เป็นช่วงที่หลวงพี่เลียว <c oughs> ก็มาทำหน้าที่ตรงนี้จันทร์ถึงศุกร์เนาะตามเหตุปัจจัยแหละจริงๆแล้วก็อ่ในวันนี้ก็ยังมีภารกิจเพราะเดี๋ยวต้องอาหลวงพี่จัดตอนช่วงสี่โมง 16บหนาฬกาแต่ว่าเป็นการบันทึกเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวอีกก็เป็นชั่วโมงครึ่งจากสองชั่วโมงแหละลดเวลาตัวเองลงเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่ไหวแล้วก็ด้วยภารกิจไม่ใช่เป็นสงแล้วจะสบาย <c oughs> ถ้าสงสบายไม่ใช่สงหรอกเพราะว่าจริงๆหน้าที่หลักของพระสงฆ์นั่นก็คือว่าเราต้องฝึกจิตตนไม่ใช่เช้าเอนเพน,นอนไม่ใช่ <c oughs> เราต้องฝึก,กจิตตนเราต้องเอาชนะจิตตนให้ได้เราต้องรู้ที่อาการเกิดดับของจิตเพื่อเอาสิ่งนั้นนะ่ะบอกคุณโยมให้ได้เนี่ยคือหน้าที่ของสงฆ์แต่ในขณะเดียวกันอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซ่อมสร้างถาวรวัตถุทั้งหลายเนี่ยของวัดเราก็ต้องทำจึงเป็นที่มาที่ไป่ะเนาะนั่นแหละเอาละเสียงดังเนาะ เครื่องเครื่องนี้ได้ยินไหมได้ยินเสียงหลวงพี่ชัดเนาะอันเหย๋ยบเข้ามาใกล้ๆหน่อยไม่กลัวไม่ได้ยินก็เลยต้องเขยบมานิดนึงอันเนี้ยอันนี้หลวงพี่ใช้ไม,ม้นั่นได้อยู่อ่ากับคําถามยอดฮิตที่หลวงพี่ถูกถามในส่วนของการที่วันเนี้ยต้องมานั่งพูดคุยอะไรหลายอย่าง เดี๋ยวนะเอาเรื่องไหนก่อนดีเราจะลดการนินทาของคนลงได้อย่างไรคะยากคุณโยมจําไว้ <laughs> การจะลดอัตราให้คนไม่นินทาเราทำไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านยังโดนตำหนิเลยอ้าจริงๆอ่าไม่ว่าจะเป็นทั้งอในในพุทธการท่านก็โดนนะดูสิ ท่านนี้ทําไมถึงเดินแบบนี้ทําไมเอ๊ะทำไมทุกคนต้องไปหาท่านเอ๊ะทำไมต้องมีหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระปฏิมาก็โดนขนาดท่านไม่ได้ทำอะไรเลยนะพระปฏิมาคืออะไรพระปูนปั้นเน่ะในอุโบสถยังโดนเลยทําไมปั้นแบบนี้ยอุ้ยหน้าไม่สวยเลยแน่ยังโดนเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดามากองค์พระปฏิมายังราคิน <laughs> มันไม่ซีหรอกคนนินทา <c oughs> เพราะฉะนั้นการจะลดการนินทาของของของเราลงได้นั้นของของคนต่างๆลงได้นะมันทําได้ยากเหตุเพราะว่าคนทุกคนอยากมีตัวตนจริงๆนะเราทุกคนอยากมีตัวตนเพราะฉะนั้นการติฉินนินทาคือการสร้างให้คนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นะมีตัวตน ทุกคนจะต้องอ๋ออยากรู้เราไปถามไอ้กลุ่มนั้นสิไปถามคนนั้นสิมันรู้ทุกเรื่องแน่เรื่องงานไม่เคยรู้เรื่องข้อสอบทาไม่ได้แต่ทุกเรื่องรู้หมดนี่คนเรามันเป็นได้อย่างเงี้ยคุณโยมก็ดูให้มองเป็นเรื่องขำๆหลงที่เข้าใจเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาก็เอาเรื่องเราเป็นินทาแต่คุณโยมจะทํำยังไงอ่ะฮะ จะไปนี่แน่มันก็ไม่ได้ถูกไหมหมายถึงตีปากเอามือตีนี่แน่ไม่ได้มันห้าไม่ได้หรอกมันต้องหยุดด้วยตัวมันเองนั่นแหละอะก็เหมือนกับอ่าแหมจะไปพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไัย,วยถึงตัวอหลวงพี่กําลังหมายถึงอย่างจริงๆรระบบประชาธิปไตยอะ่ะมันไม่มีนะหลวงพี่จะโดนไหม เอาเดี๋ยวฟังฟังด้วยหลักการและเหตุผลก่อนนะประชาธิปไตยอะ่ะมันดูเหมือนมีแต่มันไม่มีหรอกคุณโยมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านาการเมืองเนี่ยสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนืออยู่เหนือตัวตัวของตัวของประชาธิปไตยนั่นหมายถึงว่าต้องให้ทุกคนนั้นฟังเขาคนเดียวนั่นไงจึงเกิดเหตุของการรวมรวมพวกขึ้นมาเพื่อที่จะต้องทำนโยบายตรงนี้อ่า ให้ให้กับเขาได้มีอํานาจถ้ามีอํานาจคนเดียวคือเผด็จการถูกไหมนั่นแหละแต่เราไม่รู้หรอกคือเราไม่ได้ทนสังเกตนะเพราะฉะนั้นอารมณ์เดียวกันเลย <c oughs> นะเอ๊ะมันไปตรงนั้นได้ไม่แค่ยกตัวอย่างเ <c oughs> นาะ,ะเพราะฉะนั้นในส่วนของการอนินทานเนี่ยนั่นแหละต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีทุกหมู่ทุก ทุกทุกผู้ทุกนามและทุกที่ตรงไหนที่ไม่มีการนินทาเกิดขึ้นหมู่บ้านนั้นจะมีความสุขจริงๆมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยทุกคนเป็นกันเองกันหมดทุกคนไม่มทีทุกคนให้ความสำคัญเสมอภาคกันการดินทาคือการไม่ได้รับความเท่าเทียมนะมันจึงมีการนินทาเกิดขึ้น ใช่ไหมยังหมู่บ้านศินห้าเนี่ยเขาไม่มีการติฉินนินทาทุกคนอยู่กันด้วยความความสุขอ่าเพราะนินทามันจัดอยู่ในข้อข้อสี่อ่ามูสาจัดอยู่ในเขาเรียกว่ามันแตกย่อยไปอีกหลวงพี่บอกแล้วไงว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยศีีนเนี่ยมันแตกย่อยไปเยอะไอ้ห้าข้อของคุณโยมเนี่ยบึ้มเลยอืมเอาเนาะก็มันมันทําไม่ได้คุณโยมเรื่องของการลดคนนินทา อ่ะผ่านไปหนึ่งอันหนึง่งต่อมาอ๋อเมื่อท่านลาสิกขาแล้วยังะต,ตอบคำถามทำอยู่ไหมคะโอ้ย <laughs> หลวงพี่ลาสิกขาแล้วหลวงพี่ก็ยังตอบคำถามได้เหมือนเดิมแต่อาจจะน้อยลงคุณโยมเชื่อไหม หลวงพี่เนี่ยแค่หนึ่งพรรษาเข้าสู่พรรษาสองแต่เวลาไปตรงไหนอะนะเขาก็จะบอกหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ขอขอโทษกี่พรรษาแล้วครับอ๋อพรรษาเดียวอย,าอยากกว่าอย่าโกหกผมสิครับเอาเอาจริงๆริงสิรงครับกี่กีสิบพรรษาแล้วครับพรรษาเดียวจริงจริง <c oughs> เอาจริงตอบจริงจริง ผมแค่ผมผมแค่พรรษาที่สองคือท่านก็บอกว่าไอการตอบข้อธรรมหลวงพี่อ่ะมันเกินคนหนึ่งพรรษาหลวงพี่ก็เลยบอกท่านไปว่าเอ่ออาจารย์ <c oughs> คือเรื่องข้อธรรมหรือว่าเรื่องของการตอบอย่างฉาฉานเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดในพรรษาแต่ผมเป็นอย่างเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วในเรื่องของการจัดรายการวิทยุแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติอืม แต่บังเอิญว่าผมไปหลงทางเพราะหลวงพี่อ่ะชอบเล่นลิดเขาเลยกติดสายลิทริดเดทอ่ะอิทิริดอ่ะอ่าภาษาพากเรียกอ๋ออันนี้สายลิดสายเจโตอันนี้แล้วแล้วจะนิพพานไหมอ่ะเราหวังนิพพานไหมใช่ก็ต้องหวังนิพพานเราก็ต้องลาพุทธภ,ภูมิเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงหลวงพี่อยะลาพุทธภ,ภูมิไปแล้วแต่ด้วยความที่เป็นภาวิไลเนาะ มันมีข้อสงสัยมีมันมีความเป็นปัจเจกก็คือต้องแก้สงสัยให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่ารูปรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยพอเทศมาอู้ยศรัทธาระวังศรัทธาแบบนี้เขาเรียกศรัทธาโดยไร้ปัญญาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เชื่อนะพระพทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อพระเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาอันนี้คุณโยมต้องเข้าใจก่อนนะพระเจ้านั้นสอนให้เราเราท่านทนะ่านน่ะถาหากจะต้อง ยอมรับและนับถือต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ก่อนว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหลวงตาหลวงปู่รูปนี้โอ้ยพรรษาเยอะมากท่านปฏิบัตินี่นู่นน่นนะเคยเห็นลิง,ลงตกต้นมะพร้าวไหมล่ะลิงโดนไฟฟ้าช็อตอนะ่ะเคยเห็นไหมมันมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงใช้หลักกลธรรมสูตรหลวงพี่เนี่ยในจินตนาการหลวงพี่เจอพระรูปหนึ่งในติ๊กต็อกในจินตนาการก่อนที่จะรู้จักท่านเนี่ยนะ โอ้โหท่านต้องเป๊ะมากๆเลยเดี๋ยวบอกเลยว่าหลังจากราสีขาหลวงพี่ต้องไปแต่พอเห็นท่านในติ๊กตอกปุ๊บหลวงพี่หงายท้องเลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดอ่ะมันไปขัดกับพระสุตตันตปิฎกหลวงพี่ก็เลยบอกเออเข้าใจแล้วท่านอาจจะแม่แมนสมาธิแต่ท่านอาจจะไม่แม่นเรื่องตรงนี้แต่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยเกือบถูกแต่มันไม่เกือบถูกนะแต่มันผิดแต่มันแต่มันเขาเรียกว่ายกตัวอย่างบางอย่างเนี่ยอ่า ในเรื่องของบุคคลต่างๆเนี่ยถูกแล้วแต่ค่าตัวแต่ละท่านอ่ะผิดผิดหมดเลยหลวงพี่ก็เลยโอเคเกตละท่านท่านจะได้ในระดับหนึ่งเพราะแสดงว่าท่านไม่ได้อยู่เ,เขาเรียกว่าท่านอาจจะลืมจะไปบอกว่าท่านไม่ท่านพันตาเยอะแหละ <c oughs> ก็เลยจึงเป็นที่มาที่ไปว่าเนี่ยแหละถ้าจะต้องเชื่อหรือว่าจะต้องศรัทธาเราต้องใช้ปัญญาในการในการที่วิเคราะห์ก่อนเนาะ อ่ะพอถึงตรงเนี้ยก็คุยกันเรื่องธรรมะเอะท่านจึงสงสัยไงว่าโอ้โหนี่ถ้าท่านไม่พูดเนี่ยว่าท่านพรรษาแรกผมรู้ว่าท่านนะประมาณเกือบจะยี่สิบพรรษาแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมแค่พรรษาเดียวจริงๆแล้วก็จะลาสิกขาแล้วนั่นนะ่ะโอ้อย่าลาเลยอย่างท่านหายากมันมีภาระหลวงพี่ก็เลยบอกว่ามันมีภารกิจเพราะว่าหลวงพี่ต้องดูแลผมต้องดูแลโยมแม่ก่อน พอดียมแม่ผมเป็นอัลไซเมอร์แล้วพี่สาวคนเดียวไม่ไหวนั่นแหละแต่ก็มองไว้ว่าในอนาคตน่ะถ้าจะต้องอกลับมาแล้วก็ต้องมาบวชใหม่อีกรอบหนึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นอะไรที่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็คงจะบวชยาวแล้วเพราะเพราะหลวงพี่มีความสุขนะหนึ 1, ่งพรรษากว่าตีไปพรรษาสองเนี่ยถือว่ามีความสุขมาก ในการบวชของหลวงพี่คือมันอิ่มเลยแล้วกล้าที่จะชนเพราะหลวงพี่หลวงพี่บอกแล้วกําลังใจเรามาก่อนเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงลิมิตของหลวงพี่โฟกัสไปแล 1, ้วหนึ่งพรรษาเพราะนั้นทํอทาอะไรต้องรีบทำบุญนะอะไรต้องรีบทาจบตรงน,นี้คือจบกันแต่ไม่ใช่ว่าลาสิกขาไปแล้วไม่บุรณะนะหลวงพี่ก็จะพยายามเพียงแต่ว,ว่าหลายๆท่านอาจจะมองว่าอ๊ยตอนที่ หลวงพี่บวชเนี่ยทําบุญกับหลวงพี่ดีกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้น <c oughs> หลวงพี่เนี่ยถ้าเป็นคารวาสแล้วหลวงพี่ก็คงจะไม่ใช่มาไม่ได้มาเฉพาะแค่วัดไสยหินแล้วเพราะเราอยู่วัดไสยหินเราจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้วัดไสยหินต้องปรับปรุงไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดเหตุอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยเกิดเหตุแล้วแต่คราวนี้ยพอหลวงพี่เป็นคารวาสทาแล้วเนี่ยหลวงพี่ไปทุกที่แล้วตรงไหนที่ขาดสนแม้กระทั่งอ่คนที่อย่างอย่างเด็กเด็กเนี่ย อย่างเด็กๆที่เขาเรียนดีแต่ขาดทุนการศึกษาเนี้ยหลวงพี่ก็จะบอกบุญให้แล้วก็อาจจะบอกเบอร์เบอร์ธนาคารของครอบครัวเขาก็ให้ช่วยกันไปก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากส่วนวัดอื่นๆก็ดูตามเหตุปัจจยัยยกเว้นว่าถ้าจะต้องทําบุญอะไรๆวัดเอาใครอยากจะร่วมบุญก็มาว่ามากับอิมบุญอุ่นกายเนาะอ,อันนี้ต้องฝากอิมบุญอุ่นกายน้องเนี่ยหลวงพี่ทําทุกปี <c oughs> นั่นเนี่ก็ไปทุกที่คอนเซปต์ Concept, หลวงพี่คือนํา นำสิ่งของที่โรงเรียนนั้นต้องการในถิ่นธุรกันดารน,นั้นซึ่งน้ําและไฟเข้าไม่ถึงหลวงพี่จะไปที่ตรงนี้น้องๆออ,ออฟโรดในเชียงใหม่จะรู้ดีว่าถ้าเป็นอิบูทอุ่นกายน้องเนะ่ยทุกแมทโหดโหดหมดจริงๆเพราะว่าหลวงพี่หลวงพี่ถือว่าถ้าไฟเข้าไปถึงหมู่บ้านไหนแล้วก็ตามเนี่ยความช่วยเหลือจะมาทันทีเพราะเขาสามารถเล่นคอมพิวเตอร์ได้เขาสามารถทำไอ้นู่นไอ้นี่ได้ แต่ถามว่ายังยากจนไหมยังยากจนแต่เขาขอกันได้ไงแต่ไอ้ที่มันอยู่กลางดอยแล้วไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอะไรแบบเนี้ยอันนี้ตกยากของแท้หลวงพี่จะไปที่ตรงนั้นอืมก็ก็ต้องแจ้งเอาไว้ก่อนเนาะหลวงพี่ยังทําหน้าที่เป็นเป็นคนทํางานให้สาธารณะตลอดไม่ได้รวยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักจัดเวลาอาในส่วนของงานของเราด้วยงานของส่วนรวมด้วย อ่าแล้วก็งานพระศาสนาด้วยแค่นั้นเลยอืมอ่าต่อมาสาวมีภูมิจบแล้วยังไม่ได้บอกอ่ยังไม่ได้บอก,อบอกแต่ว่าหลายๆท่านทําบุญกับหลวงพี่มาแล้วก็หลวงพี่จดเอาไว้ก่อนเพราะหลวงพี่ต้องใส่เครดิตไว้ในหนังสือด้วยนั่นแหละก็คิดว่าต้องเสร็จภายในเนี้ยไม่กี่วันเนี้ยสองสามวันเนี้ยหลวงพี่ต้องปีนออกมาแล้วเพื่อที่ต้องมาตรวจรับสุดท้ายแล้วก็ สัปดาห์หน้ารู้ราคาแล้วลงพี่พิมพ์เลยลงพี่เข้าลงพิมเมื่อไหร่ก็จบแล้ว <c oughs> อ่าอันนี้บอกไว้ก่อนต่อมาอ่อะไรเนี่ยมีคำถามว่าเวลาลาสิกขานี้ลากับต้นไม้ได้ไหมแล้วลาสิกแล้วลาศึกชั่วคราวระยะสั้น แล้วกลับมาครองผ้าใหม่จะทําได้ไหมโอ้โหเรื่องนี้คุณยมเคยรู้จักคําว่าศึกบกไหมการศึกบกเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นกับพระแล้วก็สามเณรศึกบกหมายถึงแอบหนีเที่ยวนั่นหมายถึงว่าสามเณรเมื่อก่อนเนี้ยวัดฝ่ายหินเนี่ยมีสามเณรที่ที่อ่ามาอยู่ที่วัดฝ่ายหิน แล้วแอบหนีเที่ยวแอบหนีเที่ยวเลยนะคุณโยมพระต้องไปตามอ,ะอ่ะอ่าคือเมื่อก่อนมันมีแต่ละแต่ละสถานที่เนาะเขาเรียนโรงเรียนบาลีกันแต่ว่ามาพักที่วัดไฟหินแล้ววัดไฟหินเนี่ยมันจะใกล้ในเมืองเด่างที่หลวงพี่บอกที่เนี่ยสัปเะ,ะมากถ้าอยากต้องไปในเมืองเนี่ยเดินสามร้ยเมตรก็ถึงอันนี้แอบศึกบกก็คือศึกบกหมายถึงว่าถอดชุดเลยอ่าถอดจีวรออกเลย แล้วก็เอาไปซุกไว้ในต้นไม้ตรงไหนก็แลแ้วแต่ตลอดทางอะ่ะซุกไว้แล้วจากนั้นก็เอากางเกงเอาเสื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ออกไปเที่ยวกันโอ้ยตอนนั้นสี่ห้าคนพระวัดไฟหินเนี่ยต้องลงไปหลวงพี่ก็ต้องตามไปก็ต้องขับรถไปตะเวนหาเจอโอ้นั่งกินคงกินข้าวกันต้องกวักมือเรียกไม่อยากให้เอะเริก <laughs> พอถึงข้างบนนี้ก็เครียด พระท่านก็จัดการกันเอเงเมื่อก่อนนี้ไอ้คนไหนที่กลัวถูกเครียนก็หนีไปก็ต้องปล่อยก็อก็ต้องแจ้งผู้ปกครองอีกทีนึงว่าเอาเน้นเขาหนีเที่ยวนะเขาสึกไปแล้วอะไรประมาณนั้นมี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 มม <c oughs> คราวเนี้ยเออย่างที่คุณโยมถามว่าเวลาลาศิขาลากับต้นไม้ได้ไหมไม่ได้คือสมัยก่อนนะมันมีคุณโยมจําเรื่อง าบางอาจารย์ได้ไหมที่พระอาจารย์อะไรนะอ,อะไรธรรมโชตใช่ไหมนั่นนะ่ะพระอาจารย์ธรรมโชตก,ก็ลาศีขาอันนั้นศึกกับต้นไม้เพื่อที่จะจับดาบไปสู้ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้อันนี้หลวงพี่ไม่แม่นนะแต่ติ้งต่างแล้วกันใช้คาว่าติ้งต่างว่าพระอาจารย์ธรรมโชดนั้น ได้ลาสึกขากับต้นไม้แล้วก็จับดาบเนี่ยไปสู้ล้วก็ปรากฏว่าสามารถทำได้ไหมคือกรณีตรงนั้นน่ะบ้านเมืองมันลุกเป็นไฟก็ตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าปัจจุบันสามารถทำได้ไหมทำไม่ได้คือการลาสิกขากับต้นไม้อ่ะจริง,รงๆการลา,ลาสิกขาคือหรือว่าศึกอะต้องมีผู้เขาเรียกว่าต้องมีพยานในเรื่องของการรับรู้ก็คือ บัดนี้ข้าพเจ้านั้นได้ลาจากเพศบรรพชิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านจงจําไว้ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้านั้นเคยอยู่ในเพศบรรพชิตในเพศในในความเป็นสมณะนั่นแหละก็จะกล่าวประมาณนี้อารมณ์เนี้ยด้วยเธอแล้วก็กล่าวว่าข้อศีลห้าคือเรืยอถอยศีลเอามันต้องศีลแปดก่อนศีลแปดก่อนแล้วค่อยมาถอยมาศีลห้า น,นั่นแะนั่นคือนั่นคือทั้งหมดทั้งมวล <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าลาศิกขาก็คือต้องมีพระเป็นพยานนะอีกสามรูปสีรป่รูปอ่ะรู้อ๋อท่านนิสึกแล้วอย่างหลวงพี่เนี่ยถ้าจะต้องลาสิกขาก็ต้องมีมารับรู้แต่จริงๆแล้วรูปเดียวก็ได้ก็คือท่านเจ้าวาดรับรู้นำกล่าวจบแค่นั้น <c oughs> ต่อมาลาศึกชั่วคราวได้ไหมไม่ได้ เคยมีพระ,ะเรียกว่าขอศึกเพื่อไปดูโลกภายนอกหน่อยเป็นพระเลยนะ,ะไม่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่ว่ามีอยู่มีอยู่แล้วก็มาถามหลวงพี่ว่าเนี่ยท่านท่านขอถอดจีวรเพื่อไปดูเผชิญโลกชั่วคราวตอนกลางคืนเรียกว่าเอาง่ายถอดจีวรเพื่อเพื่อใส่ชุดแล้วก็ไปหนีเทีย่ยวอย่างไอ้ที่มีข่าวกันอนะและที่จับได้อะว่าอ๋อ จีวงจีวอนยัองอยู่ในรถเลยอะไรอย่เงี้ยขาดจากความเป็นสมณะเป็นที่เรียบร้อยอันนั้นคือท่านศึกของท่านเองเลยมาใส่อจีวรใหม่ได้ไหมถอดได้เลยจริงไม่ต้องไปกล่าวศึกอะเพราะท่านสละความเป็นสมณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตัวของท่านเองกลับมามานัสภาษาไม่ได้อายุสั้นไตหงงเรื่องราวตรงนี้เคยมีนะเกิดขึ้นหลายรายแล้วไอ้ที่แอบศึกไปแล้วไปเที่ยว สมัยก่อนเขาเรียกเทคเนาะ,ะแล้วก็กลับมาแล้วบวชต่อไม่เกินห้าปีเรียบร้อยทั้งคู่เลยตายสนิทคือบุญมันไม่ได้แล้วเวลาไปกราบพระกราบเจ้าอ่ะพระที่บวชใหม่ถือว่าพระบวชใหม่เนี่ยท่านบวชถูกต้องแต่สมมตินะไอไอในกรเนี่ยทะลึ่งไปศึกบกศึกเองไปเพื่อไปเที่ยวแล้วมาต่อพรรษาสมมุติว่าพรรษาห้าแล้ว แล้วทาให้แล้วพระใหม่ต้องมันมันมามา,มากราบประวัยเรียบร้อยนะอายุสั้นเลยเพราะถือว่าท่านศึกไปแล้วคือท่านไม่เห็นคุณค่าของของพระเหลืองเรียบร้อยคือเขาเรียกกำลังใจมันอ่อนและทําให้พระที่ท่านถูกต้องตามพระวินัยเนี่ยกราบเรียบร้อยสิอายุไขมันก็นลดลงดีออา <c oughs> นั่นนะ่ะถึงได้บอกว่ามันและพวกเนี้ยเอ่เขาเรียกว่าต่อให้บวชแค่ไหนภาวนาแค่ไหนเป็นผู้นําจิตวิญญาณก็ไม่บรรลุ ไม่รู้ทาเพราะมันติดตรงนี้มันติดอยู่นิดเดียวนั่นแหละแล้วก็ไปขอบวชใหม่ก็นับพรรษาหนึ่งใหม่เอาจริงๆอย่างหลวงพี่เน่อถ้าจะถ้าหลวงพี่ถ้านับพรรษาจริงหลวงพี่พรรษาห้าแล้วนะเอาจริงๆคือพรรษาห้าแล้วแต่คราวนี้ถ้าจะต้องอต่อพรรษามันต่อไม่ได้หรอกบวชก็คือบวชสึกก็คือสึกก็แค่นั้นแหละยกเว้นความเป็นมหาความเป็นปริยนา คนที่เป็นปร,รินเมื่อศึกไปแล้วแล้วกลับมาบวชใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าจะเอาคําว่าปร,รินกลับมารู้สึกว่าจะต้องเขาจะมีการสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าสอบแล้วผ่านเนี่ยปรินสมมติได้ได้ปรินเจ็ดเนี้ย 7, ปร,รินเจ็ดก็จะกลับมาก็แค่นั้นเองเนี <c> ่ย <oughs> มันมีวิธีการของมันขั้นตอนเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ศึกชั่วคราวทําไม่ได้เนาะพวกกําลังใจอ่อนแอลมพี่จะชัดเจน หลวงพี่บอกสึกก็คือสึกลาศิขาคือลาศิขานั่นน่ะคือต้องบอกต้องกล่าวให้ชัดเจนไม่ใช่อยู่ๆฮะไปทําให้โยมเขาแปลกใจเลยไม่ใช่มันไปหลอกเขาไม <c oughs> หา่หลายๆลูกหลวงพี่ถ้าหลวงพี่จะลาศิขาหลวงพี่จะลาที่นี่หรือเปล่าทําไมอะ่ะเอา้าหลวงพี่หลวงพี่ไม่ไอายทําไมจะอายก็บวชก็บวชที่นี่ก็สึกก็สึกที่นี่สีก็ให้มันรู้ไปสิ <c oughs> เออก็แค่นั้นเองเราบวชแล้ว เราเราก็ต้องดูแลพระศาสนากันต่ออ mm ืมคือเราอ่ะต้องกล้าทํากล้ารับแล้วเราก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันนะไปหลอกเ้าไม่ได้หรอกการที่เราขุดค้นพบเจอของโบราณในที่ต่างๆหากนํามาเป็นของเราจะผิดศีลห้าห้ามขโมยไหมครับอืมเดี๋ยวนะต้อง การที่เราขุดค้นพบเจอของโบราณในในในที่ต่างๆหากนำไปเป็นของเรานั้นจะผิดศิลใไหมครับคืออย่างนี้ประเทศไทยถือว่าของโบราณนั้นเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอ่าดูต้องดูเป็นกรณีนะอย่างประเภทพวกนักหาของเก่าเนี่ยเขาก็ไม่บอกแต่จริงๆแล้วหนวงมพี่ไม่มั่นใจในกฎหมายว่าสมมุตินะว่าของนั้นนะเมื่อมีมูลค่าแล้วเนี่ย ถ้าถ้าต้องขายไปแล้วเท่าไหร่เป็นของรัฐเท่าเท่าไหร่เป็นของส่วนตัวเพราะเพราะอย่างกรณีของพวกที่นักนักล่านักล่าสมบัติพวกนักหาของเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่เจอของเก่าๆเนี่ยถ้ามูลค่ามันไม่มากอืมจริงๆมันก็มันก็ควรจะเอาไปแจ้งตํารวจก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าตํารวจบอกว่าอ๋อเอาไปเลยไม่มีปัญหาค่อยว่ากันณตรงนั้น มันจะไม่เป็นการศินผิดศินอดีนา <c oughs> นั่นแหละคือบางทีเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่อ่างทองอ่างทองที่ขุดค้นพบเจอโครงกระดูกเหมือนเป็นสุสานเลยเป็นเป็นสิบสิบโครงเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าไปเจอไปเจอพวกเครื่องสำริดด้วยอย่างเนี้ยแล้วเอามาเป็นของตนได้ไหมมันอยู่ในที่ดินของเขาไงอันนี้อยู่ในที่ดินของเขาเนี่ยจบเลยนะ อมันมีทั้งอเอามาเป็นส่วนตัวก็ได้แต่จริงๆแล้วเมื่ออยู่ในที่ดินน่ะที่ดินนั้นอาจจะถูกยึดอาจจะถูกยึดนะแต่อาจจะเป็นยึดชั่วคราวนั่นหมายถึงว่าห้ามทำกินจนกว่าจะขุดคน้นแล้วก็เอาทั้งหมดทั้งมวลน่ะเขาเรียกยกย้ายสถานที่เป็นที่เรียบร้อยนี่เลยแต่หลวงพี่เสียดายอันหนึ่งคุณโยมคุณโยมู้มวอเชียงใหม่มีถ้ำผีแมนนะ หลวงพี่พูดเรื่องนี้ประจําและพูดทุกปีบางคนถ้ำผีแมนมันอยู่ที่แม่ต้องสอนไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวถ้ำผีแมนนั้นหมายถึงว่าถ้าที่มีโรงศพของมนุษย์โบราณอยู่ถ้าผีแมนเนี่ย <c oughs> ที่เชียงใหม่หลวงพี่คงไม่ได้เป็นผู้ค้นพบหรอกจริงๆมันมีชาวบ้านเนี่ยค้นพบมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ไม่มีใครบอกอจากหน่วยงานราชการแล้วหลวงพี่ก็ถ่ายรูปมาแล้ว นั่นแนล่แต่แต่ก็คือหลวงพี่ก็ง,งงๆประเทศไทยนะหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยในโลอในที่หลวงพี่ไปเจออ่ะมันมีสามสิบกว่าโลงเป็นโลงศพแบบของของคนโบราณเลยอะ่ะแล้วยาวมากแต่ไม่มีร่าง <c oughs> บอกเลยไม่มีร่างแต่หลวงพี่ก็ไม่รู้ไงว่าข้างในมีเพราะเพราะมันต้องมันเดินเข้าไปได้อีกไงถามได้เพราะหลวงพี่มีพยานมีเจ้าสารมีตองมีไข่ค้นวา จำชื่อไม่ได้แล้วมามีมีทั้งหมดตอนว,วันน้ไปสี่คนแต่บังเอิญว่ามันอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงก็คือเป็นพื้นที่ที่ขนถ่ายยาเสพติดถ้าไม่ใช่ยาเสพติดเออเรียกายาบ้าพูดง่ายก็ปัจจุบันก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะอืมหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทําไมก็รู้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงไม่ตรวจไม่มันไม่กวดขันกันเหรอเออหรืออะไรยังไง <laughs> มันแปลกเนาะเอืนั่นน่ะมันเลยเสียพื้นที่พอสมควรในเรื่องของอ่าเนี้ขึ้นไปสํารวจเพราะตอนที่ตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่จอดรถแล้วก็จ้างชาวบ้านอะ่ะเ,เขาเรียกว่านําทางขึ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่อะ่ะมาตอนนั้นตอนนั้นขยโยมเนี่ยก็คือเจ้าถิ่นยังเป็นพระอยู่ถิ่นก็เฝ้ารถอ่เจ้าหน้าที่มามายืนตรงรถมาล้อมรถ แล้วก็มาถามว่ามาจอดทําไมตรงนี้เพราะเขากลัวเป็นพวกผู้รับยาอันนี้อ๋อขึ้นไปสํารวจถา้าก็พระพูดเองอ๋อขึ้นไปสํารวจถ้ำนั่นแหละขึ้นไปถ่ายทําครับตอนนั้นหลวงพี่ทําอัศจรรย์ใจไทยแลนด์อยู่ก็ขึ้นไปนั่นแหะเออจนบัตรนี้ยก็ยังไม่เห็นมีใครขึ้นไปพัฒนาพื้นที่เนาะอืมแต่ก็ดีและเดี๋ยวเอาไว้หลวงพี่เออเอาไวค้ค่อยๆสํารวจใหม่ <laughs> โอ้ย <c oughs> มีแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเส้นทางลำเลียงรถถังไปสู่พมา่าก็ตรงนี้เลยเช่นกันเพราะว่าจากจากหมู่บ้านนี้ไปอีกประมาณแปดสิบโลถึงเขตแดนและถึงเขตแดนพมา่ายังมีพื้นที่ตรงนั้นอยู่ทุกอย่างเป็นดินสีแดงหมดมีตรงนี้ที่เขาเรียงเป็นหินอ่อนวางไว้ด้วยฉเฉลยศึกนะ อของเชียงใหม่เดี๋ยวบอกหลวงพี่มูสาแหมอยากให้พูดจังเลยจริงๆแล้วก็อยากให้ไปกับหลวงพี่จังแต่ที่พาไปชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีจริงแล้วนี่ไงหลวงพี่ยังถ่ายรูปไปเลยเออวันนั้นก็โพสต์ออกโซเชียลไปสองรอบ <c oughs> พยายามพยายามจะหาใครถึงผู้ว่าไหมเนะี่ยเชียงใหม่ <c oughs> ไปเปิดตรงนี้มันจะได้เอ,อพวก พวกที่เขาทําพวกผลิตยงผลิตยามได้หนีไปเอ่ายิ่งเปิดเป็นฐานที่ท่องเที่ยวอะ่ะมันง่ายไงถูกไหมเพราะคนมันเดินขึ้นเดินเที่ยวเดินขึ้นเดินลงเออโอ้แต่ไปทางโหดเหมือนกันทางมันชันเงี้ยหลวงพี่อะ่ะโหหอบแล้วหอบอีกแล้วคนเป็นหัวใจใช้ได้สามห้องอะ่ะเฮกเกเฮอ, <laughs> อ่ะอ่าก็อันนี้เนาะกรณีถึงของการขุดค้นพบเจอของโบราณในที่ต่างๆนั้น ก็ถ้านํามาเป็นของเรานั้นผิดผิดไหมมันขึ้นอยู่กรณีไปแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเป็นของคุณเลยอันนี้ยูเจอใช่ไหมของอยูเลยจริงๆพวกนักล่าสมบัตินะ่ะอย่างอ่าอย่างเรือที่บรรทุกเรือสินค้าบรรทุกทองเอาง่ายๆตรงตำบลสำเพลร่มพวกอย่างเงี้หลวงพี่ยกตัวอย่างกันตำบ,บสสลสำเพลร่มที่อยุทยาตรงนั้นมันเป็นมันเป็นน้นําวนเพราะเป็นแม่น้ำสามอ่า สามสายมาบรรจบกันไอ้ที่มีเรือล่มอยู่บ่อยๆออนะตรงนั้นถ้ามีใครสักคนดำไปดำลงไปข้างล่างแล้วไปเจอเรือสำเภาเก่าๆที่มันล่มไปแล้วเอาของขึ้นมาคุณยมเชื่อไหมอันนั้นนะ่ะจะกลายเป็นของของหลวงทันทีเนาะเสียงตายเสียงเสียงเสียงชีวิตแทบตายแต่กลายเป็นของเขาอืมเพราะฉะนั้นจึงมีการ สมัยก่อนหลวงพี่ไม่ได้พูดถึงสมัยนี้นะสมัยเมื่อสี่สิบปีที่แล้วดังนั้นสมัยก่อนจึงมีการงมลงไปเขาเรียกโดยพาราการแล้วก็เอาขึ้นมาหลวงพี่ยังได้คอนโทรแอบซื้อมาแต่อยู่อยู่ที่บ้านที่กรุงเทพแล้วตอนนี้ไม่รู้หายไปแล้วมั้งย,ยังอยู่เดี๋ยวเขาเปิดดูณตรงนั้นยังมีอยู่เเมื่อก่อนหลวงพี่เป็นคนชอบของโบราณอืมนั่นแนหะ แล้วก็ชาวบ้านก็ทําเรียนแบบแล้วก็เอาแล้วก็ปั้นเรียนแบบนะเขาเรียกว่าหม้อน้ําเต้าทําแล้วก็ไปฝังไว้ตรงเรือนะ <laughs> สักเออสักแ้าครึ่งปีมั้งแล้วเอาขึ้นมามันก็จะมีแบบนี้นะทุกคนโอ้ oo, ของโบราณไม่ใช่เพิ่งทํา <laughs> โอ้ยสมัยก่อนสนุกน่ะ <laughs> <laughs> อ่ะก็ตามนั้นตามนั้นโมเพลินเดียวนะอ่าต่อมา ต๊ดดๆๆเดี๋ยวอันนี้จะไปออกอากาศอีกทีช่วงเที่ยงคืนเออห้าทุ่มเนาะคุณสุภาพรก,การนัการค่ะเจริญพรอฮะ,ห,ะหมดเวลาเหรอไอย้ยะเร็วแท้เพลินเพลินเพลินห้าโมงครึง่งเออหนึ่งชั่วโมงครึง่งเนาะ <c oughs> ตามเหตุปัจจัยอ่ะเดี๋ยวเรามารับพรกันก่อนเราปิดรายการปิดช่วงรายการพรุ่งนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรอ่แล้วถ้าไปดูงานแล้วยังโฟลได้อยู่หมายถึงว่าท่านยังเขียนเขียนเสา <c oughs> ต่อเนื่องก็ก็จะมาไล์สดต่อ <c oughs> เสียงเริ่มหายแล้วสาธุสาธุาธอ้ารับพรเดอ้อ सा भरो का विनिमुतो असभा संता पवाचितो सा पवे अरमते यकंटो ने पुतो चतुंग भवसपियते यो वेवान शानतु सामरोको विनासातु माते अभवा वानतरायो असुखी थीखा युको भव अभिवाதனसे เรืสานิจังวุทาปัจาจยิโนจัตตารธรรม,มาวาทานติอายุวันโนสุฮังปาลังสาธุสาแล้วไว้เจอกันเนาะเจริญพร